ครับเรียนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านศึกษาธิการภาคแล้วก็ท่านศึกษาธิการจังหวัดทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้รับมอบหมายให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้ศึกษาธิการจังหวัดร่วมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งจริงๆหลายๆท่านก็คงจะได้ทราบถึงภารกิจที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคนะครับก็ได้มีการเพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ให้กับท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนการทำงานให้กับหน่วยงานที่ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ในระดับจังหวัดอย่างเช่นสภาการศึกษาหรือครูสภานะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับที่ทำให้มีการทำงานซึ่งในการทำงานตรงนี้จริงๆก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ท่านดร.สุเทพแก่งสันเทียนะครับท่านเป็นเลขาธิการสภาการศึกษานะครับท่านก็ได้มีการนำร่องนะครับจังหวัดต่างๆนะครับในมิติที่สามารถลงพื้นที่ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐานว่าหากนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางจังหวัดสามารถที่จะขับเคลื่อนได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการมอบหมายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับหากการทำงานสามารถบูรณาการกันได้ในพื้นที่เนี่ยมันจะเกิดกำลังที่เข้มแข็งนะครับที่จะนำพาการผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ให้ตอบโจทย์นะครับอย่างตรงจุดมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในมิติของการทำงานของพวกเราในฐานะของส่วนราชการเนี่ยนะครับมันมีตัวชี้วัดที่อยู่ในมิติของหน่วยงานด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นมิติที่ซ้อนทับเข้ามานะครับดังนั้นเวลาทำงานในมิติของผู้ที่นำพาความอะไรความร่วมมือใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากที่ด้วยความที่ทุกหน่วยงานก็ชอบความเป็น standalone มากกว่านะครับทำใครทำมันอย่ามายุ่งกันนะครับแม้กระทั่งในสำนักงานเดียวกันคนละกลุ่มงานก็อย่ามายุ่งกันอันนี้เป็นวัฒนธรรมของการทำงานของประเทศไทยเราหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆแล้วเราก็คงจะต้องร่วมกันสลายร่วมกันทลายกำแพงเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ภาพสุดท้ายของการจัดการศึกษานะครับก็คือกำลังคนที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับนั้นในมิติของสภาการศึกษาที่ได้รับมอบหมายนะครับจากทั้งภาพของประเทศและก็ภาพของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับให้เป็นผู้กำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เลยเป็นภาพที่คิดว่าทำอย่างไรจะทำให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งในหลังๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ท่านปลัดเป็นเลขาธิการสภาการศึกษารวมถึงมาปัจจุบันท่านดร.อรรถพลสังฆวาสีนะครับท่านก็เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาท่านก็มีแนวคิดนะครับแล้วก็มอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในสภาการศึกษาว่าการทำงานใดๆก็ตามที่เป็นงานวิชาการที่จะนำมาสู่การกำหนดนโยบายเนี่ยนะครับจะต้องนำเอาไป implement ก่อนที่จะปิดเล่มเสมอนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดที่ถูกทำมานะครับดังนั้นท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใดๆก็ตามเนี่ยหลังๆในเอกสารสภาการศึกษาถ้าท่านเข้าไปดาวน์โหลดในเอกสารในข้อมูลทางวิชาการของสภาการศึกษานะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีบทนึงที่เกี่ยวข้องกับการที่ลงไปพื้นที่นะครับไปลองทดลองซิว่ารูปแบบนี้นโยบายนี้เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้วมันจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างไรเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่สภาการศึกษาทำอยู่นะครับซึ่งท่าน
ท่านเลขาธิการดร.ธพล ศักดิ์ภาษีเนี่ยท่านก็จะพยายามให้อะไรครับจากหิ้งสู่ห้างเนาะนะครับที่มันจะต้องเกิดรูปธรรมนะครับก็เป็นแนวคิดที่อยากจะนำเรียนทุกท่านนะครับดังนั้นเมื่อมีโอกาสนะครับที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้กำหนดบทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมให้กับท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับให้ขับเคลื่อนการทำงานให้กับหน่วยงานที่ไม่มีส่วนราชการระดับภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะของสภาการศึกษาเนี่ยนะครับก็จึงเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทำให้การทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ implement เนี่ยนะครับก็จะเกิดพลังมากที่สุดนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆเนื่องจากมีเวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านรองทิติประสานสอนนะครับท่านก็จะมาพูดในเรื่องของนโยบายการศึกษาปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นนโยบายของสภาการศึกษาเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราแพ็กทีมมาทั้งสองรองเลยนะครับเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลให้กับทุกท่านได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ตรงจุดด้วยเพราะว่าท่านรองทิติท่านดูแลสำนักปฐมวัยนะครับส่วนของผมเนี่ยก็จะดูในมิติที่จะเอามานำเสนอในครั้งนี้นะครับเรื่องแรกที่จะขอความนุเคราะห์นะครับให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยนะครับนำไปสู่การขับเคลื่อนก็คือเรื่องของ NQF นะครับหรือว่ากรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเนี่ยนะครับจริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงไปในรอบหนึ่งแล้วนะครับซึ่งในรอบแรกมันมี9ระดับนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอาเซียนนะให้เหลือแค่8ระดับนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมน่าจะไม่ได้ถามท่านโดยตรงนะครับว่าท่านทราบไหมนะครับถ้าเป็นนักเรียนก็จะบอกว่าท่านทราบไหมครับว่า8ระดับเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่นี้ในฐานะที่ท่าน อยู่ในวงการการศึกษาอยู่แล้วผมเชื่อว่าท่านน่าจะทราบในมิตินี้ทีนี้ในส่วนของการนำไปสู่การขับเคลื่อนนะครับใน NQF ในระดับจังหวัดเนี่ยมันทำอย่างไรนะครับหลายท่านนะครับก็คงจะมีคำถามนะครับที่คิดว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นกรอบที่มันเทียบกับระดับการศึกษาอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมจะต้องเอามาพูดอีกก็ตัวเลขมันก็เทียบได้แล้วทำไมต้องมาลงในรายละเอียดนะครับอันนี้ผมจะมาขยายความให้กับทุกท่านทราบนะครับซึ่ง NQF เนี่ยนะครับมันเป็นกรอบกว้างๆนะครับที่เป็นการกำหนดว่าสมรรถนะที่อยู่ในระดับนั้นๆเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างซึ่งเรามีการกำหนดเพียงแค่3ตัวนะครับที่เป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเนี่ยอันแรกก็คือความรู้นะครับอันที่2คือทักษะอันที่3คือความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบเพราะที่มาของคําว่าความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากคําสุภาษิตในโบราณของเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่ทราบฐานที่มาแต่ก็พอจะทราบถึงพัฒนาการของการที่มีผลผลิตของเยาวชนอยู่ช่วงหนึ่งที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นก็แสดงว่าเก่งมากเลยแต่ไม่สามารถที่จะแอพพลายแอปพลิเคชันความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติในการทำงานจริงๆได้นะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับมันจึงเป็นที่มาของการกำหนดออกมาเป็น3ด้านด้วยกันของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องของความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบนี่สำคัญที่สุดนะครับในระดับของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเนี่ยนะครับถ้าดูตามนี้ขอให้ดูที่ตรงกลางก่อนถ้าท่านดูในเอกสารที่อยู่ในไฟล์นะครับก็มีนะครับถ้าท่านมองไม่ชัดนะครับก็ดูใน PDF ไฟล์ได้นะครับซูมดูตรงกลางเนี่ยคือเสาหลักนะครับผมชอบใช้คำว่าเสาหลักอะไรก็ตามเรามีหลักการใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นตัวที่จะใช้ยึดนะครับดังนั้น NQF เนี่ยเป็นเสาหลักเป็นหลักการที่ใช้ในการยึดสำหรับโลกของการศึกษาและโลกของการทำงานนะครับโลกของการศึกษานะครับโลกของการศึกษาเนี่ยถ
ถ้าเอา NQF ไปยึดเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นที่ระดับมอต้นนะครับระดับ1 NQF 1นะครับคือมอต้น NQF 2คือมอปลาย NQF 3คือมอปลายบวกอาชีพและปวช.นะครับส่วนระดับ4ระดับ5คือปวส.และอนุปริญญานะครับถ้าทางอาชีวะเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นปวส.1และปวส.2นะครับ NQF 4จะเทียบกับปวส.1 NQF 5จะเทียบกับปวส.2ซึ่งอนุปริญญาของอว.เองก็เช่นกันในวิเลยชุมชนก็จะเป็นระดับแบบนี้ระดับ6ก็จะเป็นปริญญาตรีนะครับ7เป็นปริญญาโทและระดับ8เป็นปริญญาเอกนะครับซึ่งกรอบ NQF หรือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเนี่ยแต่ละระดับการศึกษาจะนำไปสู่การกำหนดกรอบของตัวเองอย่างเช่นอาชีวะก็จะมีกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติเห็นไหมครับ VQF อันนี้คือวิธีการนะครับที่เอาไปต่อเชื่อมกันซึ่งโลกของการศึกษานี่แหละที่มีคนถามมาเยอะมากนะครับว่าแล้วมันก็เป็นวุฒิที่ตรงกับระดับอยู่แล้วทำไมต้องมาสนใจในรายละเอียดด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปทีนี้ของฝั่งของโลกของการทำงานล่ะปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกของการทำงานก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอามาเทียบเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่ออีกเหมือนกันนะครับว่าโลกของการทำงานปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเอามาเทียบกับหลักการที่เป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเช่นกันปัจจุบันก็มีหน่วยงานที่เป็นของรัฐนะครับที่มีการกำหนดที่ชัดเจนและเป็นระดับนะครับก็คือสถาบันคุณวิชาชีพองค์การมหาชนหรือสคช.นะครับสคช.เป็นหน่วยงานองค์การมหาชนที่กำหนดมาตรฐานอาชีพซึ่งก็มีการกำหนดทั้ง8ระดับเช่นกันนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของสคช.ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้อธิบายลงลึกในรายละเอียดว่าแล้วมาตรฐานอาชีพอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดนะครับแต่ในแต่ละระดับก็จะมีการกำหนดนะครับว่าสมรรถนะซึ่งประกอบด้วยความรู้ทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ในระดับใดซึ่งมันก็จะมาเทียบกับโลกการศึกษานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ผ่านในมาตรฐานอาชีพใดๆก็ตามเนี่ยจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาเลยนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับหลายคนบอกว่าก็ฉันสอบใบเซอร์ได้ระดับนี้แล้วฉันก็ต้องจบม.3แล้วสิถ้าฉันจบระดับ1ได้แล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันอีกหน่วยงานนึงคือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราเรียกชื่อย่อว่ากพร.นะครับกพร.ก็เป็นหน่วยงานนึงที่มีการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็ได้มีการเอามาเทียบกับ NQF เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกกำหนดโดย2หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจึงเป็นตัวตั้งที่จะนำไปสู่สมรรถนะด้านสุดท้ายก็คือความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบนั่นเองนะครับเพราะความรู้ทักษะจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยถ้าไม่นำไปสู่การปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเป้าหมายของการศึกษาคืออะไรครับเป้าหมายของการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วเนี่ยผู้เรียนสามารถเอาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองได้นะครับถ้าท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบท่านก็บอกว่ามีงานทำมีรายได้ที่เหมาะสม Learn to Earn นั่นเองนะครับอันนี้เป็นมิติที่จะต้องนำไปสู่การแอปพลิเคชันหรือแอปพลายนะครับในด้านของการประยุกต์ใช้ถามว่ามีแค่2หน่วยงานนี้เหรอในการที่กำหนด NQF ไม่ครับ NQF มีแท่งที่3อีกมาตรฐานอื่นๆมาตรฐานอารูบ้ามาตรฐานอารูบ้าเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์คนที่จะเข้าสู่ระบบนี้เนี่ยคุณต้องสอบใบเซอร์ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยระดับต่างๆเหล่านี้มันจะถูกเทียบเข้ากับ NQF ทั้งหมดนะครับอาจจะไกลตัวท่านหลายท่านในนี้มีใครสอบภาษามั้งครับใครได้ CFR A1 A2 B1 B2 C1 C2 บ้างครับตามระดับแล้วเนี่ย A1 คืออะไรครับประถมศึกษานะครับ A2 คือมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ B1 ก็คือมอะไรมต้นไม่ใช่มปลายวุฒิผิดแล้วก็ปวชนะครับเนี่ยก็เทียบขึ้นไปจนถึงปริญญาเอกเห็นไหมครับถามว่า NQF เทียบ
ได้ไหมได้เห็นไหมครับนั่นต่อไประดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบระดับ skill certificate ของท่านรัฐมนตรีนะครับก็จะถูกเทียบเข้าหรือภาษาจีนมี NHK 1 2 3 4 5หรือภาษาญี่ปุ่น JLPT ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาเทียบในกรอบบรรลุแห่งชาติทั้งสิ้นนะครับแล้วถามว่าเมื่อนำมาเทียบแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดประโยชน์อะไรท่านก็จะได้ยินคำหนึ่งก็คืออะไรครับเครดิตแบงก์เพราะการเทียบวุฒิสกิลเซอร์ติฟิเคทมันจะมาคู่กันกับธนาคารธุรกิจแห่งชาติซึ่งจะพูดต่อไปในเซสชันที่2นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทำไมถึงจะต้องมีการเทียบก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาสมรรถนะที่ต่ำกว่าไปเทียบให้กับสูงกว่าซึ่งในอดีตเราใช้ดุลพินิจในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าสอบใบเซอร์ใบเดียวเนี่ยเทียบได้เป็นกลุ่มวิชาทั้งชุดเลยนะครับมหาลัยหนึ่งให้เทียบอีกมหาลัยหนึ่งไม่ให้เทียบไม่มีความเป็นมาตรฐานใดๆเลยในการเทียบนั่นแสดงว่าไม่มีหลักนะอันนี้คือหลักแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมอินโทรให้ทุกท่านได้เข้าใจว่านี่แหละคือความสำคัญของ NQF นะครับแล้วนำไปสู่การเทียบอย่างไรล่ะนะครับซึ่งการเทียบนะครับมันก็มีวิธีการนะครับเทียบในไหนในการศึกษาคือเทียบในหลักสูตรครับหลักสูตรจะมีมาตรฐานตัวชี้วัดถ้าเป็นของการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเป็นของอาชีวะเป็นรายวิชาถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยณปัจจุบันนี้ใช้แนวทางของ OBE หรือว่า Outcome Based Education นะครับ OBE ก็จะเป็นเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญดังนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้แล้วก็รายวิชาประกอบกันแต่สุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดทำไมทุกหลักสูตรต้องทำการเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก็เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้คนที่จบการศึกษาแล้วเนี่ยเขาสามารถนำเอาความรู้ทักษะเนี่ยไปประยุกต์สู่การทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเขาเองได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ตัวหลักสูตรนะครับเรามองถึงหลักสูตรฝึกอบรมด้วยสถานประกอบการที่เขาจัดอบรมให้กับพนักงานเราจะรู้หรือว่าวันนึงเนี่ยพนักงานเขาอยากได้วุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นที่ตรงกับสาขาที่เขาทำงานเนี่ยเขาเอาใบเซอร์ติฟิเคทที่เกี่ยวข้องในการเทรนนิ่งของเขาอะมาขอเทียบนะครับเพื่อจะเข้าสู่วุฒิการศึกษาของเขาเนี่ยมันก็ต้องทำไมครับก็ต้องมีความครอบคลุมดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมใดๆที่มีการเชื่อมโยงกับหลักของ NQF มันก็สามารถที่จะเทียบในระบบธนาคารธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้คือที่มาของการทำงานดังนั้นถ้าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่า NQF เนี่ยเป็นหลักเป็นต้นน้ำนะครับกลางน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการเทียบโอนเพื่อจะเข้าสู่ธนาคารธุรกิจนะครับปลายน้ำก็คือว่าผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพนะครับทีนี้ท่านดูตรงนี้นะครับให้เห็นอันนี้คือสิ่งที่ท่านที่สภาการศึกษาอยากให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกท่านเนี่ยได้ไปสร้างความเข้าใจให้กับครูทุกประเภทการศึกษาทุกระดับการศึกษานะครับอันนี้คือสิ่งที่เอามาเล่ามาแชร์นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็น NQF เนี่ยนะครับเมื่อเอาไปเชื่อมกับหลักสูตรแล้วเนี่ยมันมีหลายระดับครับท่านอันแรกคือระดับหลักสูตรหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นทั้งหลักสูตรถามว่ามาตรฐานอาชีพในโลกของการทำงานที่ผมโชว์ไปเนี่ยมันเป็นหลักสูตรไหมไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่ระดับชั้นที่2คือระดับรายวิชาเพราะมันเล็กนิดเดียวมาตรฐานอาชีพติดตั้งไฟฟ้าในอาคารนะครับหลายโรงเรียนของสปท.ในหลักสูตรม.ปลายก็มีการเอาไปทำหลักสูตรเพิ่มเติมที่ล่าสุดเพิ่งไปทำที่สทจ.ลำพูนใช่ไหมครับอาชีวะก็มีวิชานี้แต่เทียบกันไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้เสาหลักไม่ได้ใช้ NQF มาเป็นตัวตั้งในการเชื่อมโยงดังนั้นเนี่ยเมื่อมันถูกเขียนโดยอัตราลิซึมนะ
คืออัตราลิซึมของผมนี่ก็คือผู้สอนเป็นคนออกแบบว่าฉันอยากสอนอะไรนะครับถามว่าอัตราตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเป็นอันตรายนะเป็นอันตรายต่อผู้เรียนที่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการถูกยัดเยียดนะครับแล้วก็ไม่ได้นำไปใช้อย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยหลักสูตรอัตราถ้าเอา NQS มันเป็นตัวตั้งมันจะไม่เกิดนะครับดังนั้นการเชื่อมโยงในมาตรฐานอาชีพมันจึงถูกนำมานะครับเพื่อที่จะเอาเข้ามาในระดับรายวิชานะครับซึ่งสภาการศึกษาเราก็มองในมิติรายวิชาว่าในหลักสูตรนั้นๆเนี่ยมันมีกี่วิชาที่มีการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามระดับของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับเห็นไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือที่เราได้ยินคำอยู่ตลอดเวลาเป็นเทรนใหม่เหมือนกันก็คือไมโครเครดิชเชียนเป็นระดับสมรรถนะย่อยครับ1วิชาเนี่ยสามารถแยกออกมาได้เหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษออกมีกี่ทักษะครับ4ทักษะใช่ไหมฟังพูดอ่านเขียนนะครับฟังพูดอ่านเขียนถ้าหลักสูตรรายวิชานั้นเนี่ยมีการเชื่อมโยงทั้ง4ทักษะลงไปก็โอเคจบข่าวแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนไปสอบโทเฟล TU GET CU TEP มันเป็นการสอบแค่อะไรครับแค่บางทักษะถ้าใครสอบปริญญาโทปริญญาเอกของจุฬาท่านสอบแค่ทักษะการอะไรครับฟังอ่านแต่ไม่ได้เขียนกับพูดได้ใบเซอร์มาถามว่าเทียบได้ทางวิชาไหมครับตอบไม่ได้นั่นแสดงว่าได้ใบเซอร์ของ CUTEP มาแค่2ทักษะเทียบในระดับไมโครเครดิเชียนครับตัวล่างสุดอันนี้คือ NQF นะครับอันนี้ฝากท่านศึกษาธิการจังหวัดไปชี้แจงให้กับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองฝ่ายวิชาการรวมถึงคุณครูนะครับให้เกิดความเข้าใจในมิติของ NQF ด้วยเพราะไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษาอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่จะต้องนำเอาหลักสูตรและระดับรายวิชามาเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นลูกศรชี้ขึ้นหากมันมีการเก็บสะสมเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะได้วุฒิการศึกษาตามระดับการศึกษานั้นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่อยากจะแชร์ให้กับทุกท่านว่านี่คือประโยชน์ของ NQF นะครับปัจจุบันสภาการศึกษาเนี่ยเรามีการศึกษานะครับในการตั้งธงของ NQF เนี่ยนะครับออกเป็น4กลุ่มใหญ่แต่ก่อนที่จะเป็น4กลุ่มใหญ่อยากให้ทุกท่านได้เห็นเหมือนสภาการศึกษาครับผมเชื่อว่าศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยทำหน้าที่บทบาทเหมือนกับสภาการศึกษาเลยณเวลานี้นะครับที่จะต้องมากำหนดนโยบายในพื้นที่ด้านการศึกษาดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องรู้คือรูปแบบการศึกษาตามพรบ.ปัจจุบันเรามีในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยนี่คือพรบ.ปัจจุบันของเรานะครับที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นของอาชีวะก็จะเปลี่ยนอัธยาศัยเป็นทวิภาคีนะครับแต่ไม่ได้เป็นไรเรายึดตัวใหญ่นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องรู้สิ่งที่สองนะครับที่อาจจะมาเชื่อมโยงแน่ๆคือช่วงวัยทุกท่านอาจจะทราบแล้วล่ะช่วงวัยมีกี่ช่วงครับ4ช่วงเท่านั้นเองช่วงแรกคือปฐมวัยช่วง2คือช่วงวัยเรียนช่วง3คือวัยแรงงาน4สูงวัยนะครับพวกเราก็จะอยู่ในกลุ่มวัยเรียนใช่ไหมครับ เราต้องอยู่ในกลุ่มวัยเรียนเพราะเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมนะครับเพราะหลายท่านก็อาจจะยังศึกษาอยู่เนาะทีนี้มาดูในช่วงวัยนะครับช่วงวัยโอเค4ช่วงดังนั้นเวลาอยู่ในจังหวัดท่านต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าช่วงวัยในจังหวัดของเรามีครบทั้ง3 4ช่วงวัยไหมนะครับโอเคนะเห็นไหมบอกว่ามีวัยแรงงานด้วยนะนั่นแสดงว่าวัยแรงงานก็อยู่ในภารกิจของเรานะครับนะมาดูเรื่องของระดับการศึกษามันไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยตรงไหนเห็นไหมครับช่วงวัยที่เป็นปฐมวัยเนี่ยนะครับจะมีระดับการศึกษาปฐมวัยและมีหลักสูตรปฐมวัยเป็นตัวตั้งนะครับท่านต้องตอบในใจต่อได้แล้วว่าที่ไหนเปิดปฐมวัยบ้างในจังหวัดเราเห็นไหมครับที่ไหนเปิดท่านต้องดิจิทัลออกมาเป็นอินโฟเมชันเลยนะครับอันที่สอง
นะครับที่อยู่ในช่วงวัยเรียนมันจะเริ่มต้นที่ปฐมวัยไม่ใช่พูดผิดปฐมศึกษานะครับซึ่งมันอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันที่สองคือมัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอันนี้คือการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษานะครับอีกกลุ่มนึงนะครับในวัยเรียนก็จะมีการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาก็จะมีหลักสูตรอะไรครับปวช.ปวส.และปริญญาตรีต่อเนื่องเห็นไหมครับวัยเรียนต่อไปก็คือการอุดมศึกษาระดับการอุดมศึกษานะครับนี่ใช้ชื่อตามพรบ.นะการอาชีวศึกษาการอุดมศึกษานะครับการอุดมศึกษามีอะไรบ้างมี3กลุ่มด้วยกันนะครับต่ำกว่าปริญญาตรีก็คือหลักสูตรอนุปริญญาอันที่2ปริญญาตรีอันที่3สูงกว่าปริญญาตรีก็คือมีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอันนี้คือวัยเรียนนะครับวัยเรียนต่อไปที่เป็นวัยแรงงานล่ะครับวัยแรงงานจะมีระดับประกาศนียบัตรครับแต่เป็นการศึกษาตลอดชีวิตนะครับนั่นแสดงว่าเข้าไปเทรนนิ่งไปอบรมไปอะไรต่างๆมาก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันสุดท้ายคือสูงวัยก็เช่นกันก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นระดับประกาศนียบัตรนะครับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของระดับการศึกษาแต่ NQF เนี่ยเราไม่ไปเริ่มต้นที่ปฐมวัยและปฐมศึกษาเพราะอะไรครับเพราะเขายังเด็กและในคำอธิบายของการจัดการศึกษาให้กับปฐมวัยและปฐมศึกษาเนี่ยคือเราต้องการสร้างพัฒนาการให้กับเขาดังนั้น NQF จึงเริ่มต้นที่มัธยมศึกษาตอนต้นครับอันนี้คือที่มาดังนั้นเนี่ยการศึกษาของสภาการศึกษาเราจะเริ่มที่กลุ่มที่1คือมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายก็คือโดยสปท.กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มการอาชีวศึกษานะครับก็จะเป็นปวช.และปวส.รวมถึงอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนนะครับ3ก็คือกลุ่มที่เป็นของอว.นะครับที่มีของอาชีวะปตรีแล้วก็ปตรีของอวเองตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ปโทปเอกนะครับและกลุ่มที่4คือการศึกษาตลอดชีวิตนะครับซึ่งปัจจุบันเราศึกษาไปแล้วในของอาชีวะอาชีวะตอนนี้หลักสูตรเชื่อมโยงกับ NQF แบบ 100% ทุกหลักสูตรนะครับที่ทำไปในหลักสูตร67นะครับแล้วเริ่มใช้ในปีการศึกษา67แต่ว่าหลักสูตรอื่นๆก็กำลังทยอยตามมานะครับซึ่งสภาการศึกษาเองตอนนี้ปี67เนี่ยเริ่มลงไปimplement นะครับเริ่มไป implement ในระดับมัธยมในมัธยมศึกษาและก็ในระดับอุดมศึกษามากขึ้นนะครับก็อันนี้คือหายไปนะครับโอเคนะครับแต่เครื่องนี้มีนะครับแต่ว่าภาพในระบบออนไลน์อาจจะไม่เห็นนะครับผมไปไวๆนะครับหลังจากที่ทุกท่านน่าจะเข้าใจในภาพของการเชื่อมโยง NQF ในแต่ละกลุ่มในแต่ละหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปดูว่ามันไปสู่การเชื่อมโยงด้วยวิธีการไหนนะครับในระดับของ NQF ในแต่ละกลุ่มนะครับผมขออนุญาตไปที่กลุ่มหนึ่งก่อนคือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะมีทั้งในระบบและก็นอกระบบนะครับในระบบเนี่ยก็คือทางสปท.นะครับก็จะเป็นหลักในการที่ควบคุมคุณภาพนะครับตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางนะครับทั้งม.ต้นและม.ปลายรวมถึงประถมศึกษาด้วยแต่ว่า NQF เราไม่ได้ดูนะครับรวมถึงหลักสูตรนอกระบบอันนี้สกร.เป็นผู้ดูแลนะครับดังนั้นเนี่ยฐานอำนาจในพรบ.เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะนำไปสู่การเชื่อมโยงนะครับในหลักสูตรเนี่ยนะครับในส่วนของหลักสูตรในระบบหรือหลักสูตรนอกระบบเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสายศึกษาได้นะครับเพราะหลักสูตรการกลางเนี่ยนะครับมันถูกกระจายอำนาจไปยังหน่วยสถานศึกษาทั้งหมดนะครับดังนั้นความต่างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่ว่ามีสายศึกษาทั้งหมด 100,000 โรงเรียนสมมติก็มี 100,000 หลักสูตรครับ
อันนี้คือตามในของกฎหมายถูกไหมครับถึงแม้ว่าหลักสูตรในเขตพื้นที่อาจจะก๊อปปี้กันมาบางโรงเรียนแต่เราเลตเซว่านั่นคือ1หลักสูตรต่อ1โรงเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยในกระบวนการในการที่เอา NQF ไปเชื่อมก็จะต้องเชื่อมลงไปในระดับรายวิชาที่จะต้องมีการกำหนดนะครับที่จะต้องเอาตัวชี้วัดนะครับมาเขียนเป็นรายวิชานั่นเองนะครับส่วนการศึกษานอกระบบก็เช่นกันนะครับก็จะมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มเติมได้ซึ่งถามว่าอะไรที่ยืดหยุ่นกว่านะครับก็คือหลักสูตรนอกระบบก็จะมีความหลากหลายมากกว่านะครับแต่สิ่งที่วิเคราะห์ลึกลงไปเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการกระจายอำนาจที่ไม่กระจายอำนาจในหลักสูตรขั้นพื้นฐานในระบบอันนี้สิ่งที่สภาการศึกษาค้นพบนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นการกระจายอำนาจที่ไม่ได้กระจายอำนาจเพราะว่าตัวชี้วัดเยอะมากจนทำให้การรวมตัวชี้วัดในมาตรฐานเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมรายวิชาเข้าไปหรือว่าเพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้มันเหมาะสมกับจำนวนชั่วโมงรวมที่แต่ละระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอันนี้สิ่งที่ผมพูดดังนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปในโรงเรียนขั้นพื้นฐานเราจะพบว่ามันมีการทำวิชาเพิ่มเติมได้ไม่กี่วิชา1วิชาบ้าง2วิชาบ้างหรือบางที่เอาไปเพิ่มในวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเท่านั้นเองแต่ถามว่าเอาไปเพิ่มในรายวิชาที่อยู่ในภาษาไทยสังคมเทคโนโลยีได้ไหมได้กลุ่มการงานกลุ่มเทคโนโลยีก็คือการเรียนดิจิทัลใช่ไหมครับถามว่ามาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AI DL Digital Literacy มีไหมมีนะครับแต่ถามว่าเอามาเชื่อมได้ไหมไม่ได้เพราะมันไปติดกับดักตัวชี้วัดในมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่มันที่มันพบค้นพบจากสภาการศึกษาลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านก็ต้องไปมองในมิตินี้ว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้อย่างไรจะนำพาสายสานะครับโดยเขตพื้นที่โดยโรงเรียนนะครับให้เขาสามารถที่จะเชื่อมโยงรายวิชาในมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้อย่างไรนะครับก็ฝากด้วยในมิตินี้ซึ่งนะครับถ้ารายวิชาใดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับ NQF แล้วเนี่ยมันสามารถเอามาเก็บสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิจสีม่วงได้ยิ่งถ้าเป็นระดับม.ปลายเนี่ยยิ่งชัดนะครับเดี๋ยวจะฉายภาพให้เห็นนะครับเพราะม.ปลายกับปวช.มันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าทวิศึกษาเนี่ยยังเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้เรียนอยู่นะต้องเรียนเพิ่มนะครับแต่ได้ระดับการศึกษาเดียวกันถูกไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้2วุฒินะครับแต่มันก็ทำให้เรียนไงแต่มันไม่ได้เป็นการสไลด์ในสมรรถนะหรือเนื้อหาที่มันมาจาก NQF เดียวกันมันก็ควรที่จะทำไมครับเชื่อมโยงหากันได้เนาะอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมพูดไปแล้วว่ามันถูกกระจายอำนาจโดยสพท.ส่วนกลางกระจายอำนาจลงไปยังสพท.หรือเขตพื้นที่ที่จะต้องไปกำหนดหลักสูตรท้องถิ่นเสร็จแล้วสายสาก็เอามากำหนดเป็นหลักสูตรสายสานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจากการที่ลงไปพื้นที่ก็จะพบว่ามันก็อาจจะมีบางส่วนที่มีความคล้ายกันนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ในหลักกฎหมายคือหลักสูตรนั้นๆเป็นหลักสูตรเอกเทศนะครับดังนั้นกระบวนการที่ศึกษาธิการจังหวัดอาจจะต้องเข้าไปเชื่อมโยงโดยศึกษานิเทศเนี่ยก็คือการพัฒนาหลักสูตรนะครับจะต้องไปทำไมครับให้ศึกษานิเทศในศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยลงไปเชื่อมโยงในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ NQF ให้ได้นะครับถ้าศึกษานิเทศในศึกษาธิการจังหวัดไม่สามารถอธิบายให้กับโรงเรียนได้เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ NQF ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอะไรครับให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดเข้าไปขับเคลื่อนนะครับในมิตินี้นะครับซึ่ง NQF เนี่ยเราจะไปเชื่อมในระดับสังสานะครับถ้าเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับถ้าเป็นอาชีวศึกษาก็เอาไปเชื่อมในระดับรายวิชาอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงนะครับอาชีวะก็มีทั้งในระบบและนอกระบบแล้วก็ทวิภาคีในระบบกับทวิภาคีคืออันเดียวกันนะครับใช้หลักสูตรเดียวกันแต่วิธีการจัดการศึกษาต่างกันเท่านั้นเองนะครับเมื่อเขาเอาไปเชื่อมในรายวิชาแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาเก็บในระบบธนาคารธุรกิจได้เช่นกันนะครับ
ส่วนนอกระบบก็คือหลักสูตรระยะสั้นที่เราพูดถึงกันนะครับซึ่งอาชีวะเขาก็มีการทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับซึ่งมีทั้งหลักสูตรรายชั่วโมงและหลักสูตรรายปีนะครับต่อไปอาชีวะเนี่ยจะมีหลักสูตรรายปีนะครับเหมือนเรียนปีนึงนะครับจบแล้วไปทำงานเลยนะครับอาชีวะก็จะมีเหมือนในอดีตชาติที่อาชีวะเคยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือแต่ตอนนี้จะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะนะครับที่อะไรครับที่ถูกดีไซน์มานะครับตัวผมเองก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการดีไซน์เช่นกันก็คือว่าของอาชีวะเนี่ยหลักสูตรใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้รายปีครับเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้รายปีในหลักสูตรปวช.เรียน3ปีจะมีผลลัพธ์การเรียนรู้3ปี3ผลลัพธ์การเรียนรู้สิ่งที่นำไปขับเคลื่อนต่อในเรื่องของหลักสูตรนอกระบบคืออะไรครับเขาสามารถหยิบเอาปีใดปีหนึ่งรายวิชาในผลลัพธ์การเรียนรู้ในปีใดปีหนึ่งไปสร้างเป็นหลักสูตรปวพ.นะครับเด็กสามารถเรียนเป็นท่อนๆได้จบ3ใบที่ถูกแบ่งมาจากปวช.เอามาขอรับวุฒิปวช.ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่อาชีวะถูกดีไซน์ไว้แล้วนั่นแสดงว่าเด็กที่เขาอาจจะต้องการความมั่นคงในชีวิตของท่านรัฐมนตรีท่านแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มความเป็นเลิศ กับกลุ่มเพื่อความมั่นคงของชีวิตเนี่ยกลุ่มมั่นคงของชีวิตเนี่ยเขาอาจจะมั่นคงในชีวิตเนี่ยเขาต้องมาเรียนแบบนี้ไหมเรียน1ปีแล้วไปทำงานพร้อมเมื่อไหร่กลับมาเรียนอีกนะครับสุดท้ายแล้วทำไมครับก็ได้วุฒิปวช.เหมือนกันด้วยอะไรครับด้วยระบบธนาคารธุรกิจสีม่วงนะครับอันนี้คืออาชีวะนะครับอุดมศึกษาก็เช่นกันอุดมศึกษานะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดไม่ท่านหลายท่านบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกับอุดมศึกษาเลยเกี่ยวนะครับคือเราจัดการศึกษาในจังหวัดเนี่ยนะครับเราคงต้องมองภาพใหญ่นะครับร่วมกันดังนั้นเนี่ยในมิติของการจัดการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยมันก็มีสิ่งที่สามารถที่จะเอาสมรรถนะเนี่ยเรียนในระดับแนวตั้งได้แนวนอนได้แนวนอนก็คือระดับเดียวกันนะครับเรียนแนวตั้งก็คือเรื่องของเรียนล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วการเรียนล่วงหน้าถามว่าเรียนล่วงหน้าถ้ามันมีสมรรถนะที่สามารถเทียบเคียงกันได้เนี่ยเขาก็เทียบโอนได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาเรียนซ้ำชั้นในระดับอุดมศึกษาลดเวลาในการเรียนเพราะหลักสูตรของอุดมศึกษาไม่ค่อยมีหลักสูตรต่อเนื่องเหมือนอาชีวะอาชีวะจะมีปตรีต่อเนื่องคือเรียน2ปีหลังปวส.แต่ถ้าเป็นหลักสูตรอุดมศึกษาจะเป็นหลักสูตร4ปีดังนั้นเนี่ยการเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงได้นะครับดังนั้นเนี่ยการออกแบบรายวิชาของอว.เนี่ยที่ผมพูดไปว่าอว.ปัจจุบันในหลักสูตรในมาตรฐานอุดมศึกษาปี65เนี่ยเขาใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE นะครับทุกท่านอาจจะใครเคยได้ยินก็อาจจะเงียบไว้แต่ว่าถ้าใครไม่ทราบในหลักการก็จะต้องทราบไว้ว่าไปคุยทับได้เลยว่านี่คือหลักสูตร OBE นะOBE คือ Outcome Based Education นะครับการพัฒนาหลักสูตรของอว.จะเป็นกับ Backward Design นะครับ Backward Design คือเริ่มจาก Outcome ไปที่ Process แล้วก็ไปที่ Input อันนี้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเขานะครับจากหลังไปหน้านะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กเนี่ยหลักสูตรวิศวะไฟฟ้าผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะกำหนดออกมากำหนดโดยใครครับกำหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามว่า NQF เข้าไปเชื่อมตอนไหนตอนนี้แหละครับหลักสูตร OBE เนี่ยการเชื่อมโยงเข้าไปในหลักสูตรอุดมศึกษาเนี่ยให้เข้าไปเชื่อมตอนการที่ระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรของเด็กๆที่จบที่บัณฑิตนะพูดผิดบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรปตรีเนี่ยนะครับเขาจะมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งของอว.เนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับที่สอดคล้องกับอาชีวะคือcharacteristic นะครับก็คือลักษณะบุคคลที่ชัดขึ้นมาอีกว่าคุณจบออกมาแล้วคุณต้องมี characteristic ด้วยคำว่า characteristic ก็คือคุณลักษณะบุคคลใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าต่อไปคนจบจากมหาวิทยาลัยเดินออกมารู้เลยไหมครับผมจบออกมาจากมหาวิทยาลัยจะรู้เลยไหมครับว่า characteristic ของผมจบสาขาอะไร
ถ้าคุณไม่ชัดมาอันนี้คือประเมินไม่ผ่านนะอันนี้ในความคิดของผมนะนะครับดังนั้นเนี่ยความชัดเจนของ OBE เนี่ยเขามีความตั้งใจแบบนี้ว่ามันต้องชัดเจนในคุณลักษณะของคนที่เรียนในอาชีพมันอาจจะมาจากอะไรครับจบเภสัชขายกาแฟจบบัญชีเปิดร้านกาแฟอันนี้คือสิ่งที่มันถูกพัฒนามาในหลักสูตร OBE นะอันนี้คือความสูญเสียทางการศึกษาถูกไหมครับจบแพทย์ไปขายกาแฟก็มีนะใช่ไหมครับเออเนี่ยคือสิ่งที่มันทำไมครับมันเปลี่ยนแปลงในโลกใหม่ดังนั้นเราก็จะทำอย่างไรเราก็ออกลองมาเชื่อมโยงดูนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเชื่อมโยง NQF ก็เอาไปใส่ในระดับของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชานะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือเอาพุทเอาคำเลยนะครับเนาะสิ่งสำคัญที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สภาการศึกษาดู4กลุ่มคือการศึกษาตลอดชีวิตครับอันนี้เรียนรู้ตลอดชีวิต lifelong learning นะครับดังนั้นเนี่ยการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยอะไรก็ตามที่เอามาพัฒนาหลักสูตรถ้าเชื่อมโยงกับ NQF เนี่ยมันจะสมบูรณ์มากเลยแล้วมันสามารถที่เอาไปเทียบได้แล้วถามว่ามันจะไปอิงกับระดับการศึกษามั้ยไม่ต้องอิงครับเพราะมันเป็นแค่วิชาเดียวเนาะตลอดชีวิตในส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่ไมบางอันเป็นไมโครเคเดนเชียนบางอันเป็นระดับรายวิชานะครับแต่ยังไม่ถึงระดับหลักสูตรนะครับมันอาจจะต้องเอาหลายๆรายวิชารวมกันถึงจะเป็นหลักสูตรได้นะครับดังนั้นเนี่ยมิติของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเรียน anywhere anytime ก็สามารถที่จะเอามาเก็บในระบบธนาคารธุรกิจได้หากรายวิชานั้นถูกพัฒนาขึ้นมาโดยการเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอันนี้คือที่มานะครับดังนั้นอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะของสกร.และของอาชีวะที่มีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นหรือสถานประกอบการที่มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานถ้าเขาไปเชื่อมโยงนะครับเขาก็สามารถเอาเซอร์ติฟิเคทจากการฝึกอบรมนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในระบบธนาคารธุรกิจได้ในการศึกษาตลอดชีวิตเห็นไหมครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะครับซึ่งรูปแบบของการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับผมคงไม่ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับสรุปสุดท้ายของ NQF คือเราก็มีเป้าหมายว่าทุกหลักสูตรจะต้องมีความเชื่อมโยงนะครับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาในประเทศไทยอันนี้เป้าหมายของสภาการศึกษานะครับเนาะแล้วเป้าหมายของศึกษาธิการจังหวัดเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นความท้าทายต่อนะครับนะต่อไปเป็นเรื่องของเครดิตแบงค์นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า NQF เป็นต้นน้ำเครดิตแบงค์เป็นรางน้ำปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าด้วยแนวทางการดำเนินการธนาคารธุรกิจแห่งชาติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาถามว่าเอ้าแล้วการอุดมศึกษาไปไหนล่ะก็อำนาจของการอุดมศึกษาอยู่ที่อว.ดังนั้นเนี่ยประกาศเครดิตแบงก์การอุดมศึกษาจึงอยู่ที่อว.นะครับดังนั้นอาชีวะกับขั้นพื้นฐานจึงอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเราสิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อไปคือตั้งสำนักงานธนาคารธุรกิจแห่งชาติที่จะเอามารวมกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น next step นะครับนะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับสิ่งที่บอกว่าเป็น NQF เอามาเชื่อมเนี่ยก็คือความรู้ทักษะความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบนะครับที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานถ้ามันเอามาเทียบระดับได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถเอามาเก็บในระบบธนาคารธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์นะครับซึ่งในธนาคารธุรกิจเนี่ยจะแบ่งกลุ่มออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่โอนผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้กับอันที่2คือการเทียบวุฒิการศึกษาเทียบวุฒิการศึกษาตอนนี้จะอยู่ที่สกร.ที่กำลังจะทำอย่างเข้มข้นนะครับรวมถึงแต่ละแท่งเองก็จะมีการเทียบวุฒิต่างประเทศอันนี้ก็อีกแบบนึงนะครับแต่เป็นเรื่องของการเทียบวุฒินะครับแต่เรื่องของการโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และผลการเรียนเนี่ยนะครับหากนำมาแบ่งออกมาแล้วเนี่ยจะได้4กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกคือความรู้ที่ได้จากการศึกษาเราเรียกว่า education นะครับอันที่2เป็นความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเราเรียกว่า training นะภาษาอังกฤษอันที่3
เป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพแล้วได้รับการรับรองมาเราเรียกว่าการเซอร์ติฟายเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกผมไปสอบใบเซอร์ของภาษาจีนระดับ2นะครับอันนี้คือการเซอร์ติฟายหรือไปสอบของกพร.ได้มาตรฐานฝีมือในแห่งชาติสาขาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1เนี่ยอันนี้คือการเซอร์ติฟายนะครับสุดท้ายคือตัว experience คือประสบการณ์จากการทำงาน4กลุ่มนี้สามารถนำมาเก็บไว้ในธนาคารอังกฤษได้ทั้งหมดเลยนะครับนะดังนั้นการที่จะเอามาเทียบจะเอามาเก็บได้ธนาคารอังกฤษมันต้องมีอะไรครับมีเสาหลักไงจะรู้ได้ไงว่าเอามาเทียบระดับในระดับม.ต้นเอามาเทียบได้ไงระดับปวช.เอามาเทียบได้ไงระดับปโทปเอกก็คือในเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยของเรามันถึงแค่ปตรีเนาะของอาชีวะมันเปิดถึงปตรีดังนั้นเนี่ย4กลุ่มนี้จะต้องถูกแปลงว่ามันอยู่ในระดับการศึกษาในระดับ NQF ใดเมื่ออยู่ในระดับ NQF ใดเสร็จแล้วถึงจะนำมาเก็บไว้ในแพลตฟอร์มธนาคารอังกฤษแห่งชาติแล้วก็เมื่อเขาครบโครงสร้างหลักสูตรเขาก็สามารถจบการศึกษาได้เช่นกันอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็คือผังที่มาซึ่งภาพเนี่ยถ้าท่านเอาภาพก่อนหน้านี้กับภาพนี้มาต่อกันท่านจะเห็นว่า NQF กับเครดิตแบงก์มันต่อกันมันจะเหมือนกับแบ็คเวิร์ดกลับไปนะครับนะซึ่งในประกาศเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตย่อยให้ฟังว่าประกาศที่ประกาศไปนี่คืออยู่บนสุดที่ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายนเนี่ยท่านรัฐมนตรีลงนามเมื่อวันที่5นะครับก็ใช้เวลาเกือบเดือนในการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางใหญ่เป็นประกาศแม่ซึ่งในประกาศแม่เนี่ยเขียนไว้ว่าจะต้องไปออกกฎประกาศลูกอีก3ฉบับฉบับแรกคือการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบสปท.เป็นคนทำประกาศนี้ครับฉบับที่2การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาตามปริญญาสายอันนี้สกร.ทำประกาศนี้ครับส่วนอันสุดท้ายคือการอาชีวศึกษาอันนี้อาชีวะสอสอเป็นคนทำครับ3ฉบับนี้เป็นประกาศลูกของกฎหมายแม่เมื่อ3ประกาศฉบับนี้ออกภายใน30วันนะครับหน่วยงานต้นสังกัดใดๆก็ตามที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาจะต้องไปออกประกาศกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อนำไปขับเคลื่อนธนาคารในกิจในหน่วยงานของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมี3ชั้นนะครับในประกาศนี้ที่ผมขออนุญาตย่อยให้ทุกท่านดูนะครับถ้ามาดูภาพนี้ท่านจะเห็นว่าอ้าวแล้วศึกษาธิการจังหวัดไปดูตรงไหนในประกาศเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดทำอะไรล่ะเห็นไหมครับชั้นบนสุดเป็นระดับชาติดูแลโดยสภาการศึกษาและมีคณะกรรมการเครดิตแบงก์การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาควบคุมชั้นที่2คือระดับ3ฉบับเมื่อกี้นะครับคือระดับการศึกษาเป็นธนาคารอังกฤษระดับการศึกษานะครับซึ่งระดับการศึกษามี3อันนะครับมี3อันนะซึ่งนะครับอันนี้ออกประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอีกแชนเนลนึงคือฝั่งที่เป็นเส้นประคือหน่วยงานต้นสังกัดนะครับหน่วยงานต้นสังกัดตรงนี้ถามว่ามีแค่ในกระทรวงศึกษาธิการไหมครับไม่เนาะการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดที่ไหนบ้างครับท่านศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดท่านตอบได้ไหมมีสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดไหมครับพระปริยัติธรรมแผนกมัธยมใช่ไหมครับมีโรงเรียนกีฬาไหมครับมีโรงเรียนนาฏศิลป์ไหมครับสถาบันพัฒนศิลป์มีอื่นใดไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องพอทราบว่าใน Big Data ของจังหวัดเรามีฐานข้อมูลอะไรที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเขามาใช้ระเบียบเราได้ไหมไม่ได้นะครับเขาก็ต้องทำไมครับเขาต้องไปออกประกาศของเขานะครับยิ่งต่างกระทรวงยิ่งหนักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในภาพของในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมันจึงมีความเชื่อมโยงกับต้นสังกัดด้วยนะครับก็คือศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยนอกจากจะกำกับดูแลด้านบนแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูระดับล่างก็คือระดับสายศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในจังหวัดเราด้วยนะครับที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน
นะครับตรวจสอบตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดคุณภาพไม่เกิดการขายวุฒินะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดรวมถึงการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มกลางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาธิการจังหวัดเองก็คงจะต้องเป็นอะไรครับเป็นสับปะรดมีตาเป็นสับปะรดในการที่จะสอดส่องดูแลหน่วยงานที่จัดการศึกษานะครับในพื้นที่ของจังหวัดเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสายศึกษาเองเนี่ยคำว่าสายศึกษาของในประกาศเนี่ยไม่ได้หมายถึงทุกสายศึกษานะครับสายศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดนะให้ดำเนินการธนาคารธุรกิจนะอันนี้ความหมายคำนิยามศัพท์ของเครดิตแบงค์นะครับนั่นแสดงว่าต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับในจังหวัดว่าไม่ใช่ว่าเดินไปโรงเรียนไหนก็สามารถที่จะไปเก็บธนาคารธุรกิจได้นะต้องไปในที่ที่ได้รับอนุญาตนะครับทำไมต้องได้รับอนุญาตเพราะอะไรเพราะมันจะได้เกิดคุณภาพควบคุมคุณภาพได้ถ้าเราทดลองใช้ไปสัก5ปีแล้วปรากฏว่ามีความเสถียรในระบบเราอาจจะเปิดกว้างก็ได้แก้ไขกฎหมายให้ทุกที่เป็นธนาคารธุรกิจได้ต่อไปนะครับอันนี้ณเวลานี้เราทดลองนำร่องก่อนนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมบอกว่า NQF เนี่ยมันจะต้องนำมาสู่การเก็บธนาคารธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีการเทียบรายวิชาครับเราจะรู้ได้ไงวิชามันอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยมันต้องทำการเทียบครับถ้ารายวิชานั้นเนี่ยมาจากการกำหนดสมรรถนะที่มาจากมาตรฐานอาชีพเดียวกันมันจะเลยครับมันจะจบเลยมันจะจบเลยนะครับมันจะจบตรงที่ว่ามันไม่ต้องไปเสียเวลาใช้ดุลพินิจในการตีความมันโอนได้เลยเทียบได้เลยเก็บในระบบธนาคารธุรกิจได้เลยซึ่งนะครับล่าสุดที่ทางศึกษาธิการจังหวัดลำพูนที่ทำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่เห็นภาพชัดก็คือถ้าเราไปเก็บสะสมนะครับใบเซอร์นะสมมติผมเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วใบเซอร์ภาษาจีน NHK ระดับ2กับพัฒนาฝีมือแรงงานติดตั้งไฟฟ้าระดับ1ผมคีย์เข้าไปในระบบแพลตฟอร์มของธนาคารธุรกิจแห่งชาติสิ่งที่เราไปกดดูเนี่ยในแพลตฟอร์มแห่งชาติท่านจะเห็นอะไรครับถ้าหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกับ NQF ที่เอามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติติดตั้งไฟฟ้าไปเชื่อมโยงในรายวิชาเนี่ยทุกหลักสูตรในประเทศไทยสมมติสิ่งที่เราในฐานะประชาชนทั่วไปจะเห็นคืออะไรครับมันจะฟ้องมันเลยว่ามีมหาวิทยาลัยใดวิทยาลัยใดโรงเรียนใดที่สามารถเอาใบเซอร์นี้ไปโอนได้เลยอันนี้คือแพลตฟอร์มกลางนะครับถ้าคนเก็บใบเซอร์เยอะๆท่านจะรู้เลยว่าฉันจะเรียนเพิ่มอีกแค่กี่วิชาเนาะบางคนบ้าเรียนใช่ไหมบางคนจบปริญญาตรีหรือว่าปวช.ปวส.สัก10ใบอย่างเงี้ยหลายคนมีใช่ไหมฮะบางคนมีนะเรียนมสท.ทุกวุฒิเลยนะครับต่อไปที่มันเป็นประโยชน์ก็คือว่ามันคลิกเดียวมันรู้เลยว่ามันลิงก์ไปที่มหาลัยอะไรบ้างสมมติมหาลัย A สมรรถนะใบเซอร์ทั้งความรู้อะไรนะจาก Education Training Certify ผมเนี่ยมันไปอยู่ที่มหาวิทยาลัย A ซะเทียบได้ประมาณ 70% กับอีกมหาลัยหนึ่งมหาลัย B เทียบได้แค่ 30% ถ้าผมบ้าปริญญาผมไปเรียนที่ไหนครับก็ไปเรียนมหาลัย A สิเพราะเรียนอีกแค่ 30% ก็จบได้แล้วนี่คือประโยชน์ของเครดิตแบงค์นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดไปสื่อสารกับพื้นที่ของท่านว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับใครครับกับผู้เรียนไม่ได้เปิดประโยชน์กับสภาการศึกษาไม่ได้เกิดกับศึกษาธิการจังหวัดแต่สุดท้ายมันคือการเรียนแบบยุคใหม่ที่พักหลังๆเนี่ยเขาไม่อยากนั่งเรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ดังนั้นเราจะใช้วิธีนี้ได้ไหมล่ะได้ครับเครดิตแบงค์เป็นตัวตอบโจทย์ในการที่จะทำให้เขาได้คุณวุฒิการศึกษาทุกวันนี้กลุ่มนี้ถ้าเขาไม่อยากเรียนเขาไปเรียนที่ไหนครับศูนย์การเรียนใช่ไหมการเรียนโดยครอบครัวถูกไหมครับ family home school ใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำนักกอล์ฟเทนนิสเขาเรียนโฮมสกูลทั้งนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันไม่มีระบบนี้มาไงแต่ถ้าต่อไปเขามีระบบนี้เขาอาจจะไปเก็บสะสมอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ออกมาเป็น
คุณวุฒิของเขานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ตอบโจทย์ไงแต่ทุกวันนี้การสอบพวกนี้มันก็เริ่มเข้ามาในต่างประเทศแล้วมหาวิทยาลัยไทยหลายๆที่ก็ยอมรับในการที่จบการศึกษามาด้วยระบบนี้เช่นกันนะครับดังนั้นเราต้องเปิดกว้างนะครับในภาพของการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ซึ่งเป้าหมายของสมาศึกษาคือผลลัพธ์การเรียนรู้ผลการเรียนทักษะอะไรต่างๆเนี่ยทั้ง4กลุ่มเนี่ยจะต้องสามารถเทียบโอนนะครับเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเชี่ยวศึกษาได้นะครับเห็นไหมครับว่าทำอะไรก็ต้องมีเป้าหมายนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะพุ่งไปสู่เป้าหมายเนี่ยสำเร็จภายในกี่ปีนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกก็ใช้เวลาพอสมควรแค่สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ผู้ที่จะนำไปสู่การเก็บสะสมในระบบธนาคารธุรกิจเนี่ยก็ใช้เวลามากๆนะครับเนาะซึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าข้อค้นพบจากสาธิการจังหวัดลำพูนก็คือสิ่งที่จะสามารถทำให้การขับเคลื่อนธนาคารธุรกิจแห่งชาติได้อย่างรวดเร็วครูและบุคลากรทางศึกษาในจังหวัดของท่านจะต้องเข้าใจเรื่องของ NQF นะครับนะเพราะไปที่ลำพูนเนี่ยตอนไปเทียบวิชาเนี่ยโปรเจกต์มีแค่2วันเนี่ยนะครับใช้เวลา1วันเต็มในการอธิบายเรื่อง NQF นะครับมันทำให้ไม่สามารถรันงานต่อได้ตามเป้าหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจนะครับก็คือการให้ทุกคนที่อยู่ในวงการศึกษาเข้าใจ NQF หรือกรอบคุณวุฒิแห่งชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็จะถามผมต่อว่าเอ้าแล้วผมจะไปเข้าใจไหมล่ะศึกษาธิการจังหวัดฟังจากผมวันนี้จะต้องไปบรรยายให้กับทุกที่ทุกโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้สภาการศึกษากำลังจะทำแพลตฟอร์ม Anywhere Anytime เป็นหลักสูตร e-training ขึ้นมา2หลักสูตรครับหลักสูตรแรกคือหลักสูตร NQF หลักสูตรที่2คือหลักสูตร Credit Bank นะครับเป็นหลักสูตร15ชั่วโมงนะครับเรียนจบแล้วได้ใบประกาศผ่าน e-commerce เลย e-digital นะ digital e-certificate พูดผิดนะครับอันนี้กำลังทำน่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มทำนะครับแต่ต้องเสร็จเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับเรื่องที่3ที่ได้รับมอบหมายมามีเวลาอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับท่านรองทิติครับเพราะว่าแล้วครับโอเคขอบคุณครับขออนุญาตกินน้ำก่อนนะฮะไม่ค่อยได้ใช้เสียงเท่าไหร่นะครับจริงๆก ออกจากวงการการเป็นวิทยากรก็นานแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการสาธิการนะครับเพิ่งจะ อนุมัติเห็นชอบเนาะในการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาคของกระทรวงสาธิการเราให้เป็นบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดในการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดนะครับแผนการศึกษาจังหวัดหลายคนก็คงตั้งคำถามในใจแหละว่าอ้าวแล้วที่ทำอยู่ล่ะใช่ไหมนะครับเพราะว่าไปคุยที่ไหนก็จะถามว่าแล้วที่ทำอยู่ล่ะมันผิดตรงไหนนะครับมันผิดตรงไหนไม่ได้ผิดเลยครับไม่มีอะไรผิดที่เราทำไปนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับโฟกัสเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับซึ่งที่มาของการจัดการเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องแผนการศึกษาจังหวัดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาการศึกษานะครับเมื่อปี65ในสมัยนั้นเนี่ยคือท่านปลัดกระทรวงสาธิการเป็นเลขาธิการสภาการศึกษานะครับท่านก็เห็นประโยชน์ของการที่จะทำให้จังหวัดโดยศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้นำด้านการศึกษาของจังหวัดนะครับซึ่งสอดคล้องกับท่านรัฐมนตรีว่าการสาธิการนะครับท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพลชิดชอบท่านพูดในการประชุมทุกครั้งว่าศึกษาธิการจังหวัดจะต้องเป็นเสนาธิการด้านการศึกษาของจังหวัดเป็นเสนะครับท่านพูดว่าเป็นเสเลยคำว่าเป็นเสนี่ยิ่งใหญ่มากนะในภาพของทหารตำรวจอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นในภาพนี้ตั้งแต่ปี65นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสภาการศึกษาก็ได้มีจังหวัดนำร่องนะครับ9จังหวัดนำร่องนะครับที่ในนี้แหละนะครับที่ท่านนั่งอยู่มีหลายท่านก็เข้ามานะครับซึ่งมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะมีจังหวัด
แม่ฮ่องสอนร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสสระแก้วชัยนาทสระบุรีและเพิ่มเติมจากการประชุมคปภ.ล่าสุดก็คือเพิ่มกรุงเทพมหานครเข้ามานะครับที่จะต้องเป็นจังหวัดนำร่องนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องนำร่องแล้วล่ะใช่ไหมครับต้องทำทุกที่และ77จังหวัดนะครับทำอย่างไรล่ะโหขนาดจังหวัดนำร่องก็ทำมาตั้งปี65แล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยจะต้องเสร็จภายในปีประมาณนี้นี่เป็นอเจนดานะครับที่คิดว่าไม่แน่ใจว่าท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อสักครู่ท่านได้พูดไปหรือยังนะครับก็คิดว่าคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนนะครับในการทำงานนะครับในมิตินี้ซึ่งในคำสั่งเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนขึ้นมาโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับในการจัดทำแผนนะครับเพราะว่าจริงๆท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นคณะกรรมการกสช.อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมิติของการขับเคลื่อนในการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับฉบับแรก9จังหวัดเนี่ยจะเป็นท่านรัฐมนตรีตรีโนตเทียนทองเป็นคนลงนามแล้วก็ฉบับอีกอันนึงที่เป็นกทม.เนี่ยก็จะเป็นท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเพิ่มพูนชิดชอบนะครับอันนี้เป็นมิติที่นำไปสู่การขับเคลื่อนนะครับในการสร้างโมเดลตรงนี้นะครับโดยสิ่งที่นะครับสิ่งที่ทำไมจะต้องมีการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดนะครับอันแรกก็คือว่ามีแผนการศึกษาจังหวัดแล้วเนี่ยมันจะมีจุดมุ่งในการที่จะพุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่คำว่ามีจุดมุ่งนะครับมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันอเจนดาเดียวกันแฟลกชิพเดียวกันนะครับอันนี้คือจุดมุ่งนะครับอันที่2มันจะเกิดการทำงานร่วมกันนะครับของทั้งหน่วยงานการศึกษาและก็หน่วยงานนอกการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับเราคงไม่ได้มองแค่หน่วยงานเราถามว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าฟังจาก NQF เมื่อสักครู่ถามว่า NQF มีกพร.มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมั้ยครับมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมั้ยครับมีอันนี้คือหน่วยงานที่เราต้องเอามาเกี่ยวข้องมั้ยครับเกี่ยวใช่มั้ยครับสถาบันวิชาชีพล่ะมีนะครับก็ต้องเอามาหรือหอการค้าจังหวัดมีไหมมีสภาอุตสาหกรรมมีไหมอุตสาหกรรมจังหวัดมีหมดเลยท่องเที่ยวจังหวัดเกษตรจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ดังนั้นจังหวัดกำหนดทิศทางไปทางใดเนี่ยนะครับเราในฐานะผู้กลุ่มบางเหนในฐานะที่เป็นเสของจังหวัดเราก็ต้องวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเพื่อที่จะเอานำมาสู่การขับเคลื่อนซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าส่วนกลางสั่งไปว่ามีแค่นี้องค์ประกอบจริงๆแล้วมันก็อาจจะเพิ่มได้นะครับเพราะมิติของประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดมันแตกต่างกันนั่นเองนะครับแผนการศึกษานะครับมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่ดีที่สุดนะครับณสถานการณ์ที่เหมาะสมในเวลานั้นเพราะแผนเนี่ยมันจะมีระยะเวลานะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการกำหนดแผนมันก็ต้องมีวิธีที่ดีสุดที่จะทำไมครับทำให้สิ่งที่เราพุ่งเป้าไปเนี่ยมันประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการก็จึงถูกมองในเป็นมิติของประโยชน์ของการจัดทำแผนการศึกษาด้วยนะครับรวมถึงมีความชัดเจนในภารกิจนะครับแล้วก็บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคุณเนี่ยถ้าหากเราจะพุ่งเป้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่เรากำหนดแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยนะครับจะต้องขับเคลื่อนอะไรบ้างนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างมีบทบาทอะไรบ้างก็ต้องให้ชัดเจนนะครับซึ่งแผนเนี่ยมันก็จะมีบทบาทที่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับโดยในนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันมีตัวชี้วัดที่เป็นเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลภาพความสำเร็จที่ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ทำไมเราต้องมีแผนการศึกษาจังหวัดนะครับที่ผ่านมานะครับแผนการศึกษาจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรทำไมท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงอยากให้มีการจัดทำนะครับทำไมถึงอยากให้มีการจัดทำนะครับอันแรกก็คือว่าวิสัยทัศน์นะครับในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดนะครับผมใช้คำว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดนะครับไม่ใช่แผนการศึกษาจังหวัดนะเดี๋ยวมันจะทับกัน
นะครับเพราะปัจจุบันนี้ท่านทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดอยู่แล้วผมเองก็เข้าไปดาวน์โหลดดูในแต่ละสทจ.นะครับก็ทำได้ดีนะครับในส่วนต้นนะครับเพียงแต่ส่วนท้ายก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้อันแรกนะครับที่มองว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นแล้วก็ความต้องการกำลังคนในพื้นที่ของจังหวัดอย่างแท้จริงนะครับอันที่สองก็คือว่าการกำหนดเป้าหมายเนี่ยนะครับภาพความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนในการจัดการศึกษาสำหรับประชากรทุกช่วงวัยนะครับคือจากส่วนหน้าที่เป็นต้นทุนหรือ Big Data ที่ท่านหามาเนี่ยมันจะมีบอกในมิติที่เราคุ้นชินนะครับประถมมัธยมอาชีวะใช่ไหมครับแต่ถามว่าตอบโจทย์กับสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกไหมว่าช่วงวัยมันมีอะไรบ้าง4ช่วงวัยแล้วแต่ละช่วงวัยมีระดับการศึกษาอะไรบ้างอันนี้ก็ฝากให้ท่านย้อนกลับไปดูว่าท่านได้ศึกษาครบหรือยังนะครับถ้ายังไม่ครบทุกกลุ่มทุกระดับการศึกษาท่านก็จะต้องไปทํา Big Data หรือทําข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะสิ่งที่ท่านทํามาอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์ในบางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ฝากประเด็นท่านไปดาวน์โหลดด้วยนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้ในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีคงจะถามท่านเป็นรายจังหวัดนะครับว่าจังหวัดท่านเนี่ยมีสิ่งที่เป็นเป้าในการที่จะพัฒนานะครับอย่างไรนะครับอันนี้ท่านก็คงต้องเตรียมคำตอบให้กับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ท่านมาช่วงท้ายของการประชุมนะครับต่อไปก็คือว่าไม่ได้มีการนำปัญหาและความท้าทายจาก Big Data ที่หามาเนี่ยนะครับมาใช้ในการกำหนดแฟลกชิพอย่างแท้จริงนะครับอย่างเช่นอะไรครับจากข้อมูลส่วนหน้าเนี่ยมีการเขียนว่าจังหวัดมีการสอบโอเน็ตได้เท่าไหร่นะครับแต่พอไปกำหนดกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ไม่ได้มีบอกเลยว่ามีการตั้งเป้าเลยว่ายุทธศาสตร์เด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะต้องทำไมครับจะต้องมีผลโอเน็ตเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่เห็นนะครับที่ผมเข้าไปดูสุ่มดูนะครับแต่บางจังหวัดอาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงเพราะว่า77จังหวัดผมไม่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งครบทั้ง77ไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าแล้วจะเพิ่มขึ้นด้วยวิธีใดเห็นไหมครับการเพิ่มขึ้นด้วยวิธีใดนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นบอกว่าเป็นวิธีการที่ชัดเจนนะครับดังนั้นในส่วนของแผนในแผนการศึกษาจังหวัดที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขอยากให้เป็นเนี่ยคือท่านอยากให้เกิดจากประเด็นท้าทายเนาะเราใช้คำใหม่สมัยก่อนเราเรียกว่าอะไรครับปัญหาแต่ตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าปัญหาเราเรียกว่าประเด็นท้าทายนะครับท้าทายในการที่จะมีความอะไรนะกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหานั้นให้หมดไปจากจังหวัดของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท่านอยากจะให้มันเป็นนะครับรวมถึงยุทธศาสตร์ที่เอามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับอันนี้บอกผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับสมัยก่อนผมก็ทำแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้เป็นนะครับเราก็จะไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเอามาจากแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีการกำหนดไว้6ยุทธศาสตร์ถูกไหมครับเราก็จะเอาตั้งตรงนั้นมาเป็นตัวธงเสร็จแล้วแผนการศึกษาแห่งชาติก็จะทำไมครับก็จะเราก็จะเอาอะไรครับเอาสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยแล้วก็มีโครงการที่มาจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปเป็นอันเดอร์นะครับว่าถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของชาติมันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเราก็เอาไปหยิบใส่อันนี้แหละนะครับที่ท่านปลัดกระทรวงบอกว่าไม่อยากให้เป็นมันจะต้องเกิดจากสิ่งที่ทุกคนร่วมกันกำหนดว่าเราจะพุ่งเป้าไปเรื่องอะไรถ้าเราบอกว่ายุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับทำยังไงล่ะนะครับวิธีการไหนล่ะที่จะทำให้ผู้เรียนแต่ละช่วงวัยของเรามีศักยภาพในการแข่งขันนะครับนะเราก็ตกผลึกร่วมกันไม่ใช่เป็นการช้อปปิ้งเอาว่าโรงเรียน A มีโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียน B มีโครงการส่งเข้าประกวดแล้วเราก็เอามาเรียงกันเป็นตับๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่
เป็นเจตนารมณ์ที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้เกิดขึ้นในมิติของแผนการศึกษาจังหวัดฉบับใหม่ที่กำลังทำนะครับและที่สำคัญก็คือว่าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างที่บอกมันเกิดจากการไปช้อปปิ้งโครงการเอามาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ6ยุทธศาสตร์นั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันถูกดำเนินงานโดยแต่ละหน่วยที่ไม่ได้เกิดการบูรณาการกันอย่างแท้จริงนะครับซึ่งความตั้งใจของสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยต้องการที่จะให้เมื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิธีการร่วมกันแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็เอายุทธศาสตร์ที่ร่วมกันกำหนดไปเขียนเป็นโครงการเห็นไหมครับมันจะเป็นการกำหนดจากเหมือนท็อปทูดาวนะครับแต่ว่าที่เราทำปัจจุบันมันเป็นการช้อปปิ้งคือดาวทูท็อปคือเอามาวางไว้ในยุทธศาสตร์ที่มันตรงที่เราคิดว่ามันตรงประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่วิเคราะห์จากแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ท่านมีอยู่นะครับแต่อย่างที่บอก77จังหวัดอาจจะดูไม่ครบอาจจะมีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นแค่ภาพรวมที่สกัดออกมาได้นะครับซึ่งข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเนี่ยนะครับสิ่งแรกก็คือว่าจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะครับโดยทุกภาคส่วนนะครับจะต้องเอามารวมกันให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในนั่งเขียนคนเดียวนะผมเก่งเรื่องแผนผมเขียนนั่งเขียนคนเดียวเลยเก่งอยู่คนเดียวนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่มีจินตนาการสูงเนาะมันก็สามารถที่จะเอาสิ่งอยู่รอบข้างมาสร้างเป็นแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ได้เลยนะครับซึ่งสิ่งอันนึงที่ควรจะต้องมีในทุกๆจังหวัดนะครับว่าต่อไปจะต้องมีด้วยก็คือสมัชชาการศึกษาจังหวัดซึ่งต่อไปจะมีการตั้งสมัชชาการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นมติครม.ที่สภาศึกษาก็จะต้องขอความอนุเคราะห์ศึกษาธิการจังหวัดเช่นกันนะครับปัจจุบันเรามีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมครับสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติสภาเกษตรกรแห่งชาติอันนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็จะสร้างให้จังหวัดเนี่ยมีสมัชชาการศึกษาจังหวัดขึ้นมาซึ่งอันเดอร์สภาการศึกษาของสกสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมโยงกันซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะภาครัฐนะครับเป็นภาคประชาสังคมซะส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยจังหวัดไหนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมีความชัดเจนในการที่จะต้องหาฉันทามตินะครับหรือว่า conclusion นะครับในการที่จะได้เป้าหมายในการจัดการศึกษาของจังหวัดนะครับในการจัดการศึกษาของจังหวัดนะครับอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะครับอันที่สองคือว่าเมื่อเรามานั่งรวมกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดสิ่งที่เป็นแฟลกชิพเดียวกันแฟลกชิพก็คือธงเดียวกันเนี่ยว่าเราจะไปสู่เป้าหมายอย่างไรเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าเราจะยกระดับการศึกษาพิซซ่าเนี่ยให้จังหวัดเราเนี่ยนะครับสูงขึ้น 50% นะครับภายในปี70เนี่ยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนี่คือเป็นแฟลกชิพที่มันจะต้องเกิดในแผนการศึกษาจังหวัดในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ฝากเอาไว้นะครับว่ามันจะต้องมีนะครับต่อไปก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับที่เมื่อเรามีแผนมีแฟลกชิพแล้วแน่นอนมันไม่สามารถที่จะไปได้ทันทีเนาะมันก็คงจะต้องมีมายสโตนใช่ไหมครับที่จะต้องเดินไปว่าแล้วปีนี้จะทำได้เท่าไหร่ปีหน้าทำได้เท่าไหร่สุดท้ายแล้วพอสิ้นแผนเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าตัวเลขที่เรากำหนดไว้หรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นก็เป็นมิติที่เป็นข้อเสนอเนี่ยที่จะต้องร่วมกันทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องมีการบูรณาการนะครับโครงการกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับคือจากการที่ไปดูเนี่ยส่วนใหญ่อย่างเช่นโครงการ A สมมติโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณธรรมก็แล้วกันเนาะที่ส่วนใหญ่ผมเจอนะโครงการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนเนี่ยโรงเรียน A ก็บรรทัดนึงโรงเรียน B ก็บรรทัดนึงโรงเรียน C ก็บรรทัดนึงอันนี้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดนะที่ผมเข้าไปเปิดดูอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่สามารถรวมกันได้ถามว่ารวมได้ไหมครับ
จริงๆนักแผนต้องรวมนะแผนการศึกษาต้องรวมเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนใช่ไหมครับส่วนจะอันเดอร์เป็นกิจกรรมย่อยของโรงเรียนไหนบ้างนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่การเอาโครงการไปตับๆๆมาใส่ในกลยุทธ์นี้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันปรากฏแต่ถามว่ามันจะหมดไปไหมหมดไปถ้ามันเกิดจากการกำหนดร่วมกันตั้งแต่แรกว่าภายใต้ยุทธศาสตร์นี้เนี่ยมันควรที่จะมีอะไรที่เป็นกิจกรรมโครงการเสนอแนะใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นกิจกรรมที่ตกลงร่วมกันเป็นคอนคลูชันเป็นฉันทามติแล้วเนี่ยจังหวัดแต่ละจังหวัดไม่ใช่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดก็จะนำไปสู่การทำไมครับเขียนโครงการภายใต้โรงเรียนของตัวเองนั่นเองนะครับดังนั้นต่อไปในภาพของสปสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยท่านอยากเห็นว่าเวลาเอาแผนการศึกษาจังหวัดมาตั้งเนี่ยนะครับเวลาดูแผนการศึกษาของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยสมมติถ้าแผนอันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างว่าเป็นแผนของการศึกษาของชาตินะครับเป็นแผนของจังหวัดแล้วเนี่ยมีอยู่5ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดทั้งหมดก็ต้องมี5ยุทธศาสตร์หรือ plus ก็ได้ plus ก็คือของหน่วยงานเขาที่อาจจะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากให้มีนะครับสปอยากให้มีแล้วก็ที่สำคัญคือแต่และจังหวัดอาจจะมีความแตกต่างกันไม่มีความเหมือนกันเพราะจุดเน้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นก็ฝากในประเด็นนี้ด้วยนะครับว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำไมเราต้องมาร่วมกันทำนะครับซึ่งในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องจำเป็นนะผมให้ดูความหมายก่อนว่าการวางแผนคืออะไรนะครับการวางแผนคือการวิเคราะห์สถานการณ์และต้นทุนในปัจจุบันแล้วมาคาดการณ์ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางที่คาดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผลนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความหมายของการวางแผนในนิยามของผมนะครับดังนั้นเนี่ยการวางแผนต้องมีต้นทุนด้วยนะครับต้นทุนเพื่อจะนำไปสู่การกำหนดสิ่งที่จะทำต่อไปข้างหน้านะครับเนาะส่วนกลยุทธ์ล่ะครับยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์คืออันเดียวกันนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า strategy เหมือนกันแต่ภาษาไทยเนี่ยจะมีระดับของคำนะถ้าเป็นระดับหน่วยงานเราใช้คำว่ากลยุทธ์ใช่ไหมถ้าเป็นระดับประเทศเราจะใช้คำว่ายุทธศาสตร์อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของคำว่ากลยุทธ์นะแต่ผมก็จะพยายามใช้คำว่ากลยุทธ์นะครับมันจะดูเข้าใจง่ายกว่าในระดับของจังหวัดเราแต่จริงๆแล้วในแผนระดับ3เนี่ยเราใช้คำว่ายุทธศาสตร์นะครับทีนี้ในกลยุทธ์เนี่ยนะครับความหมายของกลยุทธ์คือวิธีที่ไม่ธรรมดานะนะวิธีที่พิสดารใช่ไหมครับวิธีที่พิสดารใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะเป็นวิธีการที่ไม่ธรรมดานะครับที่มีการใช้ความคิดเป็นพิเศษเพื่อที่จะกลั่นเอาแนวทางที่ดีที่สุดนะครับสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์ทุกประเภทนะครับให้กลับกลายมาเป็นประโยชน์กับหน่วยงานในการจัดการศึกษาของเราให้ได้นะครับอันนี้คือกลยุทธ์ดังนั้นเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันจะต้องหาประเด็นท้าทายถ้าไม่ท้าทายไม่เอามากำหนดเป็นกลยุทธ์ได้ไหมจริงๆในหลักของกลยุทธ์เนี่ยถ้าไม่มีความท้าทายเราจะไม่เอากำหนดงานรูทีนเนี่ยจะไม่เอามากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไม่เอากำหนดเป็นกลยุทธ์นะครับเพราะว่ามันไม่ตื่นเต้นเนาะมันไม่ตื่นเต้นดังนั้นเนี่ยในการทำแผนการศึกษาจังหวัดก็คงจะต้องมองในมิตินี้ด้วยแค่ฟังแค่นี้แล้วเนี่ยจากต้นทุนและวิธีที่ไม่ธรรมดาเนี่ยถามว่าแต่ละจังหวัดจะเหมือนกันไหมครับยุทธศาสตร์ strategy ไม่เหมือนนะต้องไม่เหมือนนะครับอาจจะมีความเหมือนแต่ไม่เหมือนถูกไหมครับถ้าไปลอกมาจากแผนการศึกษาแห่งชาติที่มี6ยุทธศาสตร์เหมือนแน่นอนนะครับแต่ณเวลานี้ท่านปลัดบอกว่าไม่อยากให้เหมือนนะต้องมาจากยุทธศาสตร์ของท่านมาจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดของท่านและดูซิว่าต้นทุนในจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรแล้วก็มาร่วมกันวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกำหนดประเด็นท้าทายกำหนดเป้าหมายหาวิธีการที่ไม่ธรรมดาที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้คือการวางแผนและกลยุทธ์นะครับเอามาเชื่อมโยงกันซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมไม่พูดผมไปแบบเร็วๆแต่เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เอามาใช้ในการวางแผนนะครับ
ซึ่งเราก็ต้องเอามาแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดเอามาที่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดของเรานะครับนะครับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาสีและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หลายคนเนี่ยนะครับไปสอบสัมภาษณ์เนาะการศึกษาอยู่ในมิติไหนท่านว่าหลายคนก็จะตอบว่า อยู่ในหมุดหมายที่12ใช่ไหมอยู่ในหมุดหมายที่12จริงๆแล้วถ้าเราเอาเป้าหมายของผู้เรียนที่เรียนแล้วเนี่ยจะต้องไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยท่านคิดว่าสิ่งไหนจะต้องเอามาเป็นตัวตั้งนอกจากหมุดหมายที่12ถ้าเป็นผมนะไม่ใช่ว่าผมอยู่อาชีวะแล้วมาอยู่สภากาชาดนะครับผมคิดว่าหมุดหมายที่1ถึงและหมุดหมายที่6จะต้องเป็นตัวตั้งและหมุดหมายอื่นๆก็ต้องเอามาเชื่อมโยงทุกอันนะครับเนาะแม้กระทั่งเรื่องของ SME ที่เข้มแข็งศักยภาพสูงแข่งขันได้เนี่ยถามว่าใครเป็นคนทำให้เข้มแข็งล่ะทำไมครับก็การจัดการศึกษาไงเด็กเขาก็จะได้รู้นะครับเด็กเขาก็จะได้มีทักษะในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการการสร้าง SME ที่เข้มแข็งก็ต้องมาจากกระบวนการเหล่านี้แล้วถามว่าจบไปแล้วเราจะทำให้เด็กเนี่ยเขามีพื้นฐานความรู้ถ้าเป็นพูดถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานน่ะเราต้องการให้เขามีความรู้เพื่อที่ไปทำงานใน6หมุดหมายเนี่ยท่านคิดว่ามันเหมือนกันไหมครับเหมือนไหมไม่เหมือนนะเนาะวิศวะมันก็ต้องเก่งคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ใช่ไหมอาหารก็ต้องเก่งเคมีใช่ไหมครับใช่ไหมครับการแพทย์ก็ต้องเก่งชีวะใช่ไหมครับเห็นไหมมันมีความแตกต่างหลากหลายกันนะดังนั้นเนี่ยมิติต่างๆเหล่านี้มันจะต้องบูรณาการทั้งหมดนะครับไม่ใช่ดูแค่หมุดหมายที่12นะเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับนั้นก็ฝากด้วยว่าสิ่งนี้เราก็ต้องเอามาดูนะครับแล้วไปเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากมายนะครับเนาะซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติต้องมาดูไหมก็ต้องมาดูเช่นกันอันนี้ก็มี6หมุดหมาย6ยุทธศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เอามาจากตรงนี้ที่บอกว่าไม่ได้ผิดที่ท่านทำเนี่ยเป็นหลักการที่ถูกต้องเลยที่เราเรียนกันมาแต่ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแบบนี้นะครับเขาเน้นที่ความท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับในมิติของการที่จะทำให้บรรลุไปสู่เป้าหมายในพื้นที่ของเขานะครับซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนเนี่ยนะครับเราต้องขับเคลื่อนตั้งแต่มิติของชั้นเรียน
ครับนะการบูรณาการต่างๆมันเกิดขึ้นไหมนะครับเราต้องเอามาความเชื่อมโยงกันความเท่าเทียมกันความเสมอภาคนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของเซฟตี้นะครับเรื่องของคอออปเปอเรชั่นนะครับเรื่องของเพลย์เบสเลิร์นนิ่งเรื่องของอินเตอร์เนชั่นแนลแลงเกวจนะครับเรื่องของออคคูเปชันแนลเรื่องของการประกอบอาชีพอะไรพวกนี้นะครับเราได้มองในมิติภาพรวมแบบนี้ไหมแล้วการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ดึงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเนาะดังนั้นเนี่ยมิติของการที่จะเชื่อมโยงเข้าไปสู่การจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดนะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนะครับเรียนดีมีความสุขนะครับในมิติต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทำหรือขยายผลตอบโจทย์ให้กับการจัดทำแผนในจังหวัดได้ไหมในระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะแผนการศึกษามีระยะเวลาที่กำหนดนะครับการทำแผนการศึกษาเนี่ยต้องมีการประเมินตัวชี้วัดและผลสัมภาพความสำเร็จดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีระยะเวลากำหนดเนี่ยมันจะไม่รู้เลยเขียนแบบกว้างๆไว้ไม่รู้20ปีจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่แผนการศึกษาจังหวัดที่ท่านปลัดท่านต้องการให้ทุกท่านทำเนี่ยต้องสามารถตอบโจทย์และวัดผลได้ในระยะเวลาที่แผนถ้าบอกว่าปี70ตามแผน13เนี่ยนะครับปี69ปี69ใช่ไหมตามแผน13สิ้นสุดแผน20ปีก็คือ70เนี่ยก็ทำไมครับก็จะต้องให้มันสำเร็จด้วยนะต้องให้มันสำเร็จนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเอาไปบูรณาการรวมกันให้เป็นแผนให้ได้นะครับเนาะรวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีการแบ่งเป็น18กลุ่มจังหวัดแล้วใน18กลุ่มจังหวัดก็มีการกำหนดไว้ใช่ไหมครับซึ่ง18กลุ่มจังหวัดก็ไปเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง5เขตรวมเก่าด้วยของ EEC อย่างเงี้ยนะครับมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วถามว่าในฐานะที่เราเป็นผู้กลุ่มบางเหียนการศึกษาของจังหวัดเนี่ยเราได้ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกที่จะรับเอาผลผลิตของเราเนี่ยไปทำงานไปศึกษาต่อไปอะไรต่างๆแล้วหรือยังนะครับก็เป็นคำถามที่ท้าทายพอสมควรนะครับที่จะทำให้การทำงานในเรื่องของแผนการศึกษาจังหวัดเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ชัดเจนและตอบโจทย์นะครับของทุกๆมิติที่เกิดขึ้นในจังหวัดนะครับเนาะซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยอันนี้เป็นภาพเดิมนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของ EEC นะเขามีการจับ
ครับก็เห็นภาพเลยว่ามีภาพหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานสากลเขาบอกว่าเขาอยากให้จังหวัดของกทมเนี่ยจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากลนะครับเห็นไหมอันนี้คือแฟลกชิพนะท้าทายมากเลยโอ้โหผมดีใจนะกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นจังหวัดต้นแบบในการเป็นมาตรฐานสากลแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะที่จะนำไปสู่การเป็นมาตรฐานสากลการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาอุดมศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตตอบให้ได้ยังตอบให้ครบทุกมิติหรือยังถ้ายังไม่ครบทุกมิติต้องกลับไปทำต้องไปดูหาวิธีการที่ไม่ธรรมดาที่จะทำให้มันสำเร็จภายในปี70เห็นไหมครับศึกษาธิการจังหวัดก็ต้องใช้พลังพอสมควรไปอะไรนะครับไปจ้ำจี้จ้ำชัยเนาะท่านรัฐมนตรีท่านใช้คำว่าจ้ำจี้จ้ำชัยไปจ้ำจี้จ้ำชัยหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษาอุดมศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตให้ทุกคนเนี่ยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือมาตรฐานสากลอันนี้ถ้าเป็นกทมนะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับยังไม่ได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมครับซึ่งแผนอันนี้ท่านพอจะทราบแล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้างเนาะภาษาอังกฤษก็คือ where we are นะครับเราอยู่จุดไหนนะครับซึ่งการที่จะรู้ว่าเราอยู่จุดไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT analysis นั่นเองนะครับอันที่สองก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าเราอยู่ณจุดไหนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมากำหนดว่าเราต้องการไปสู่จุดใดนะครับ where do we want to go นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดอันนี้คือเป้าหมายถูกไหมครับเราจะไปเมื่อกี้บอกพิซซ่าต่ำเราจะทำยังไงให้แฟลกชิพพิซซ่าสูงขึ้นอันนี้ก็คือ where do we want to go นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเอาไปเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ก็คืออะไรครับคือวิชั่นและโกนะครับกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์นั่นเองนะครับเป้าประสงค์นะบางอันก็เรียกเป้าหมายอันนี้ก็เรียกเป้าประสงค์ภาษายุทธศาสตร์ก็เรียกเป้าประสงค์นะครับและสุดท้ายก็คือว่าแล้วเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรโดยวิธีการที่ไม่ธรรมดาก็คือHow can we do it นะครับเราจะทำเรื่องนั้นได้อย่างไรนะครับเนาะก็คือเอามากำหนดเป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์นะครับที่ภาษาอังกฤษว่า strategy นั่นแหละนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นภาพเชื่อมโยงเนาะซึ่งการวิเคราะห์ SWOT นะทุกท่านคงจะรู้แล้วล่ะนะครับวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคนะครับซึ่งการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยก็
ต้องเป็นพื้นฐานในการที่จะนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนะครับเนาะเพื่อที่เอาไปประกอบการจัดทำแผนจังหวัดของท่านนะครับจากต้นทุนที่มีอยู่นะครับซึ่ง SWOT analysis เนี่ยมันจะช่วยทำให้ทำไมครับช่วยทำให้สถานการจังหวัดสามารถกำหนดกลยุทธ์นะครับสำหรับการดำเนินงานแบบองรวมนะครับแบบองรวมนะครับเพื่อที่จะไปให้บรรลุผลนะครับตามที่เรากำหนดเอาไว้ในมิชชั่นแล้วก็ออบเจกตีฟหรือจุดประสงค์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักวิชาการนะผมก็จริงๆผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเนาะแต่ทวนให้ทุกท่านนะครับก็อย่าเบื่อนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผลที่เกิดจากการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันก็สามารถนำไปสู่การตัดสินใจได้ว่าเราเนี่ยจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับไปเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของจังหวัดได้อย่างไรนะครับเนาะด้วยนโยบายต่างๆที่เราจะขับเคลื่อนนะครับซึ่งขั้นตอนการกำหนดSWOTก็น่าจะพอทราบแล้วล่ะนะครับกำหนดขอบเขตนะครับหาโอกาสอุปสรรคนะครับหาปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับแล้วก็นำมาพิจารณาในเรื่องขอบเขตในการประเมินนะครับเนาะอันนี้ผมไปแบบเร็วๆนะครับผมไม่พูดนะเพราะว่าทุกท่านพอจะทราบและจุดอ่อนจุดแข็งก็เป็นภายในเนาะโอกาสอุปสรรคก็เป็นภายนอกนะครับเนาะซึ่งมันจำเป็นจะต้องรู้นะเวลาทำแผนนะครับแต่ทำไมท่านต้องรู้ล่ะเพราะว่าท่านต้องไปตรวจแผนไงนะครับท่านต้องรู้ว่าอันนี้มันใช่ภายในไหมบางคนเอาภายนอกมาเขียนเป็นภายในก็มีนะยังไงฝากท่านไปดูในมิตินี้ด้วยนะครับนะครับซึ่งมันก็จะมีเทคนิคในการเอามาสังเคราะห์นะครับเราก็เรียกว่าใช้ทาวเมทริกนะครับทาวเมทริกแอนาลิซิสนะครับในการที่จะเอามากำหนดเป็นกลยุทธ์นะครับเป็นการจับคู่นะครับเนาะไม่มีอันไหนที่ตัดทิ้งได้เลยนะครับสิ่งที่คิดว่าเป็นบัสเนี่ยนะครับที่ต้องทบทวนไต่ตรองเนี่ยอันนี้แหละยิ่งจะต้องเอามาเป็นประเด็นท้าทายนะครับที่บอกว่าครูก็เป็นครูบรรจุใหม่ผลลัพธ์ของเด็กก็ต่ำใช่ไหมอะไรต่างๆอันนั้นไม่มี IT ไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าสุดท้ายแล้วท่านจะสร้างความท้าทายให้กับการศึกษาของจังหวัดของท่านได้อย่างไรเนี่ยนะครับก็จะต้องเอามาเป็นซึ่งผมให้ความสำคัญนะครับว่าตัวบัสเนี่ยนะครับระหว่าง W กับ T เนี่ยนะครับ Trade กับWeakness เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นจุดที่เอามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้มากนะครับอย่าไปมองแต่แค่จุดดีก็คือเสริมให้มันดีขึ้นนะครับแต่จุดที่เราคิดว่าเราต้องทำแผนการศึกษาจังหวัดก็คือเราไปมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาเพื่อให้มันหมดไปในจังหวัดของเราต่างหากนะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากท่านไว้นะครับวิสัยทัศน์ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับเป็นภาพอนาคตที่ทุกๆคนจะต้องมองไปมิติเดียวกันนะครับหลายคนเนี่ยวิสัยทัศน์ยาวมากเลยนะครับยาวจนจำไม่ได้ใช่ไหมนะครับพอยาวจนจำไม่ได้เนี่ยนะครับไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับท่านอาจจะต้องคิดวิสัยทัศน์ใหม่นะครับในแผนการศึกษาจังหวัดท่านลองดูซินะครับเหมือนกับบอกว่าทุกคนบอกว่าเราเป้าหมายของเราต้องการให้เป็นคนดีใช่ไหมครับดียังไงล่ะแฟลกชิพเราเป็นคนดีเนี่ยจำง่ายเลยแต่ทำอย่างไรล่ะด้วยวิธีการที่ไม่ธรรมดาเนี่ยเดินไปตรงไหนทุกหย่อมหญ้าของทุกช่วงวัยเนี่ยเป็นคนดีหมดนะครับอะไรคือภาพความสำเร็จของคนดีนะครับก็ต้องดูนะครับนะซึ่งต้องเอามากำหนดในแผนการศึกษานะครับแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยมันต้องเป็นแนวคิดใหม่ที่เป็นมุมมองใหม่ๆนะครับที่จะต้องเอามาใช้นะครับที่ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรก็คือทั้งจังหวัดนั่นแหละนะครับเนาะลักษณะของวิชั่นบอกทิศทางที่ชัดเจนนะครับ direction ต้องมีนะครับเรื่องของการกระตุ้นให้ทุกคนไปในทิศทางที่ถูกนะครับการสร้างแรงบันดาลใจนะครับอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และความจริงนะครับความเหมาะสมกับจังหวัดของเรานะครับผ่านการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอันนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นแผนการศึกษาจังหวัดตัวใหม่ต้องมีเวลาที่กำหนดว่าท่านบอกว่าคนทั้งจังหวัดการจัดการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัยของจังหวัดท่านเป็นคนดีเนี่ยนะครับจะสำเร็จลุล่วงภายในกี่ปีท่านต้องบอกแล้วในมายสเตนเนี่ยมันเคลื่อนไปอย่างไรนะครับก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับเหมือนกับของสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาจริงๆเขาเขียนว่าสถาบันการศึกษาหรือ ITE นะจริงๆอาชีวะก็คือเหมือนกรมอาชีวะของเขานะครับอันนี้เขากำหนดว่า
ป็น The Global Leader for Innovation in Technical Education นะครับเป็นผู้นำของ Global เลยนะครับในเรื่องของนวัตกรรมในการจัดการศึกษาด้านเทคนิคอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็เขียนไว้แต่ไม่รู้ว่าภายในปีไหนใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนิยามที่ผมพูดนะครับแต่จริงเขามีนะครับเขามีนะครับเนาะความหมายของมิชชั่นก็คือสิ่งที่จะเอาไปทำให้มิชชั่นเกิดผลสัมฤทธิ์ถูกไหมครับแสดงถึงบทบาทองค์กรการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหน่วยงานที่ท่านวิเคราะห์มานะครับมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรอย่างไรที่ไหนบทบาทหน้าที่นะครับระบุกิจกรรมที่ทำและที่สำคัญอย่าไปกำหนดนอกเหนือจากวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์บอกเป็นคนดีทั้งจังหวัดเนี่ยแต่ว่ามิชชั่นอะไรก็ไม่รู้เพื่อความมั่นคงใช่ไหมครับมันตอบโจทย์ไหมบางทีก็ไม่ตอบโจทย์นะยังไงก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าการกำหนดมิชชั่นเนี่ยหลายคนเนี่ยเขียนแล้วมันไม่รู้จะตอบโจทย์วิชั่นหรือเปล่านะครับดังนั้นมันจะต้องสอดคล้องกันเพราะมิชชั่นมันก็คือสิ่งที่ต้องทำให้การเดินทางเนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายเองก็จะต้องเป็นลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้วัดที่เอาคำที่ผลผลิตนะแต่ต้องวัดที่เอาคำที่มันเกิดขึ้นในภาพรวมใช่ไหมครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะวัดยากนะครับโอเคอันนี้พวกท่านรู้อยู่แล้วล่ะนะครับมันก็ไล่ให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับนะต้องเป้าหมายก็ต้องชัดเจนนะครับต้องพิจารณาครอบคลุมถึงองค์ประกอบทุกด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องเป็นเอาคำนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆผมจริงๆเวลาผมหมดแล้วนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่อยากจะเล่าแบบเร็วๆนะครับท่านรองทิติครับเนาะท่านรองครับท่านรองทิติมาได้ยินตั้งใจมากครับเดียวครับท่านเดี๋ยวจะถึงใบงานแล้วนะครับวิเคราะห์สวอตการศึกษาไทยนี่ผมคิดเองนะครับอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับก็มาการวิเคราะห์สวอตนะครับสวอตการศึกษาของไทยนะครับมีสายศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสายอาชีวะและอุดมในการผลิตกำลังคนของประเทศนะครับนะมีสายศึกษาหลายแห่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมีทรัพยากรที่เหมาะสมมีการวิจัยนะครับเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาประเทศนะครับ Bigness นะครับสายศึกษาไม่เน้นการจัดการศึกษาที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์นะครับไม่เปิดรับการลงทุนจากต่างชาตินะครับจากการศึกษาโดยเน้นการตอบสนองความต้องการภายในประเทศมากกว่านะครับสภาพสังคมและนโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนไปตามแต่ว่าครูยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนนะครับคุณลักษณะของผู้เรียนไม่มีความชัดเจนนะครับอันนี้เป็น weakness นะครับโอกาสล่ะโอกาสเราก็ต้องมาวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกใช่ไหมครับประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับรายได้ประชากรก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นในเรื่องของรายได้ประชากรรัฐบาลมีนโยบายการศึกษาทุกระดับนะครับรัฐบาลจัดสรรงบประมาณนะครับสูงด้านการศึกษาเนี่ยสูงเป็นระดับแรกเลยนะครับนะแต่ว่าวงเล็บนะเป็นเงินเดือน 70% ใช่ไหมนะครับรัฐภูมิภาคอาเซียนนะครับลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเปิดการค้าเสรีนะครับภูมิภาคประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนนะครับมีทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวนะครับการย้ายถิ่นฐานของต่างชาติมาภูมิภาคเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นโอกาสนะหลายคนมองเป็นเทรดคงไม่ใช่นะครับเป็นโอกาสนะอาเซียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับวิเคราะห์การศึกษาไทยนะครับไม่ใช่การศึกษาของจังหวัดท่านนะท่านต้องไปวิเคราะห์และดูแบบนี้คือเห็นการวิเคราะห์ไหมครับไม่ใช่แบบไปจมอยู่กับแค่บางเรื่องแต่ว่าเรามองถึงความท้าทายใหม่ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเรื่องของเทรนด์มีอะไรบ้างประชากรไทยมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับอัตราการเกิดลดลงนะครับเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบในลักษณะของโดมิโนนะครับการเมืองในประเทศไม่มีเสถียรภาพสภาพสังคมไทยยังไม่ตื่นตัวต่อการพัฒนาจากนอกประเทศในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษานะครับกฎหมายยังไม่เปิดกว้างให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในการศึกษาเท่าที่ควรเห็นไหมครับก็เป็นอุปสรรคในเชิงนโยบายใช่ไหมครับเรื่องของการแข่งขันจากต่างชาติก็สูงนะครับโครงสร้างประชากรผู้สูงวัยมากขึ้นอันนี้เป็นอุปสรรคนะครับโอกาสและอุปสรรคนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า threat เนี่ยคือหลายๆที่ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของความท้าทายหมดแล้วนะครับ
ซึ่งจากสวอตก็จะแปลงออกมาเป็นโทเมทริกนะครับทาวเมทริกนะครับก็ต้องไปใส่รหัสใช่ไหมครับใส่รหัสนะใส่รหัสเสร็จนะครับจับคู่อันนี้พวกท่านรู้อยู่แล้วนะใช่ไหมฮะจับคู่ระหว่าง SO นะครับเสร็จแล้วเอามาสร้างเป็นกลยุทธ์เห็นไหมครับสร้างเป็นกลยุทธ์ว่าจากคู่ไหนถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยระหว่าง S3 กับ O9 เนี่ย S3 คือสายสาหลายแห่งในทุกระดับมีศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศนะครับ O9 คืออาเซียนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกลยุทธ์ที่ผมกำหนดก็คือพัฒนาสายสาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการศึกษานะครับ Education Hub ในภูมิภาคนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการกำหนดสิ่งที่มีความดีอยู่แล้วก็เสริมให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับ WO นะครับก็มีการจับคู่นะครับแล้วก็กำหนดกลยุทธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องร่วมกันหาฉันทามติในจังหวัดของท่านนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ผมคิดจากการวิเคราะห์สวอตมาว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพื่อโลกนะครับ Education for Earth นะครับภายในปี2570นะครับเนาะวิชั่นมาสู่มิชชั่นนะครับอะไรบ้างนะครับก็ว่ากันไปศึกษาเอานะครับเสร็จแล้วก็เอากลยุทธ์ที่ได้เนี่ยนะครับมาเชื่อมโยงนะครับเพื่อตอบโจทย์ในประเด็นท้าทายที่เรากำหนดว่าเราจะเป็นฮับการศึกษาของโลกเพื่อโลกเนี่ยนะครับเพื่อโลกคำว่า Earth Green นะ Earth
คนะครับก็คงจะมีสิ่งที่จะแชร์แล้วก็ฝากกันบ้านให้กับท่านเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปก็จะเป็นหัวข้อต่อไปของสภาอังสานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะก็อาจจะขออนุญาตช่วงนี้จะเป็นการบรรยายของท่านทิติก่อนนะคะในเรื่องของปฐมวัยเรียนเชิญท่านทิติค่ะขอบพระคุณครับต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและก็ท่านปลัดครับที่ให้โอกาสผมได้กลับมาเจอพี่ๆทั้งท่านผู้ตรวจท่านศึกษาภาครองศึกษาภาคท่านศึกษาจังหวัดแล้วก็ท่านผู้แทนท่านศึกษาธิการจังหวัดวันนี้ใครเป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมาประชุมถือว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเรียบร้อยแล้วครับ ได้ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยพูดเรื่องเด็กปฐมวัยนี้สมาธิการสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะอยู่ระหว่าง10ถึง20นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่สนใจในกิจกรรมที่ซ้ำๆฉะนั้นที่จะคุยกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยความสนใจก็น่าจะประมาณ21นาทีเท่านั้นเองคุยนานกว่านั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับไม่น่าจะเป็นคุณรู้หรือไม่ว่าลงทุนปฐมวัยคุ้มค่าที่สุดดีกว่าช่วงวัยอื่นถึง7เท่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวปฐมวัยหรือเด็กเล็กเป็นรากฐานของชีวิตและเป็นช่วงโอกาสทองของพัฒนาการในทุกด้านพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2562มีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตามมาตรฐานสากลโดยให้หน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกันพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีตามที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนดไว้ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยไม่มุ่งเน้นแต่การสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า6ปีบริบูรณ์รวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายถึงการดูแลการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ดูแลเด็กปฐมวัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหมายถึงศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์รวมทั้งโรงเรียนศูนย์การเรียนหน่วยการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนและสถาบันศาสนาที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยสำหรับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบด้วย 1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน8คน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 4. เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการภายใต้การทำงานของคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจในการวางแผนกำหนดนโยบายด้านส่งเสริมและด้านบูรณาการจัดทำนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติให้คำปรึกษาครม.ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จำเป็นอนุมัติแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการกำหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุดูทีนี้เช่นเดียวกันผู้ใหญ่ของเราก็คลิปนี้ใช้เวลา5นาทีพูดเรื่องที่ไปที่มาของพ.ร.บ.ปฐมวัยโดยสรุปก็คือพ.ร.บ.ปฐมวัยเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560โดยคณะกรรมการอิสระปฏิรูปการศึกษาได้เสนอว่าจะต้องมีกฎหมายทางด้านการศึกษาหลายหลายฉบับเช่นพ.ร.บ.อะไรนะความเสมอภาคทางการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ร.บ.ปฐมวัยเกิด2562ในนั้นได้กำหนดทิศทางเข็มทิศที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ขวบทำไมปฐมวัย8ขวบ0ถึง6ขวบจะต้องเป็นปฐมวัยส่วน7ขวบขึ้นไปเป็นประถมศึกษาเป็นช่วงรอยต่อตั้งแต่อยู่ในปฏิสนธิจนจะเข้าประถมศึกษาซึ่งจะต้องมีการขับเคลื่อนดำเนินการอย่างเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพทำไมถึงเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพในพ.ร.บ.นี้มีองค์คณะนโยบายการพัฒนาปฐมวัยระดับประเทศหรือระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีพัฒนาสังคมมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นบอร์ดปฐมวัยชาติในการที่กำหนดแผนนโยบายแนวทางในการขับเคลื่อนปฐมวัยไม่ได้มีเพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเดียวขับเคลื่อนและดำเนินการมีมหาไทยมีสาธารณสุขมีพม.มีกรุงเทพมหานครมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอันนั้นคือพ.ร.บ.ปฐมวัยซึ่งได้ขับเคลื่อนได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี62เดินทางมาถึงณวันนี้5ปีเมื่อปี2564ก็มีแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย2564จนถึง2570เพื่อที่จะกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้อยู่7ด้านในแต่ละด้านมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งคุณแม่แล้วก็เด็กปฐมวัยคุณแม่ตอนปฏิสนธิต้องดูแลคุณแม่พัฒนาคุณแม่เสริมสร้างองค์ความรู้กับคุณแม่ที่จะดูแลลูกในท้องในครรภ์เสร็จเรียบร้อยพอลูกคลอดออกมาก็ไล่ตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึง6ขวบก็จะดูแบบไหนอย่างไรมี7ยุทธศาสตร์ในนั้นนะครับใน7นั้นและขณะเดียวกันในการที่จะดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งมีกระจายอยู่หลากหลายหน่วยงานนั้นจะมีคำว่ามาตรฐานเด็กปฐมวัยเข้ามาเป็นตัว KPI เป็นตัวชี้วัดอยู่ 7-80 ตัวและมี3ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐานอะไรนั่นล่ะมองไม่เห็นด้านมาตรฐานสช.อยู่ในกศน.หรือสกร.ทุกวันนี้นะครับไปรวมถึงกระทรวงอื่นๆนี่คือในส่วนของที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนของการดูแลเด็กปฐมวัยสิ่งที่จะกราบเรียนแล้วก็นำเรียนให้กับคณะพี่ๆได้ทราบแล้วก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการถือปฏิบัติก็คือว่าอนุกรรมการปฐมวัยโทษทีคณะกรรมการปฐมวัยแห่งชาติที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลเป็นประธานนั้นได้มีการประชุมและก็อนุมัติให้มีบอร์ดเพิ่มขึ้นมาอีก2บอร์ด
ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยมากถึง 30% ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากปริมาณและไม่มากคุณภาพหลายมาตรฐานซ้ำซ้อนและไม่ได้นำผลประเมินไปใช้พัฒนาวิกฤตร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ How to แก้วิกฤตปฐมวัยคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดการศึกษายังไม่ตอบโจทย์ให้เด็กสามารถพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเครื่องมือที่จะช่วยปลดล็อกวิกฤตปฐมวัยได้การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีทักษะสมองการเรียนรู้ที่สมวัยและมีทักษะชีวิตที่จะเติบโตได้อย่างมีคุณภาพการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่จัดทำโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเสนอโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่2มกราคม2562เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยลดความเหลื่อมล้ำสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมกันมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กสอดคล้องมาตรฐานคุณภาพปฐมวัยอาเซียนรวมถึงเป็นเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดซึ่งเป็นการประเมินเพื่อพัฒนามากกว่าการประเมินเพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยครอบคลุมทั้งสถานที่รับดูแลพัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง6ปีหรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในทุกสังกัดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติกันค่ะประกอบด้วยมาตรฐานด้านที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่2ครูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่3คุณภาพของเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวน5ตัวบ่งชี้26ข้อตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัดตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนมาตรฐานด้านที่2ครูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยจำนวน5ตัวบ่งชี้20ข้อตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสารตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวเข้าสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไปมาตรฐานด้านที่ 3คุณภาพของเด็กปฐมวัยแบ่งเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดถึง2ปีหรือ2ปี11เดือน29วันจำนวน2ตัวบ่งชี้7ข้อตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีหรือก่อนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน7ตัวบ่งชี้22ข้อตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสมตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัยตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวตัวบ่งชี้ที่ 3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารตัวบ่งชี้ที่ 3.7 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดีการกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางของประเทศก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัยจะมีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ทำงานได้เก่งและเป็นพลเมืองดีที่จะนำสู่ความสำเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่21 Let's start up แก้วิกฤตปฐมวัยไปด้วยกันสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตัวนี้เป็นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะเป็นส่วนที่พวกเราจะมีหน้าที่ไปติดตามไปดูว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนมีการดำเนินการได้ในระดับไหนอย่างไรนะครับในระดับไหนอย่างไรซึ่งก็จะเป็นภารกิจหนึ่งของคณะอนุกรรมการปฐมวัยจังหวัดที่มีท่านศึกษาธิการจังหวัดเป็นจังหวัดชุดที่2จะประชุมชี้แจงอนุทุกท่านอนุทุกท่านซึ่งเป็นชุดใหญ่มากนะครับ77คูณ14 15ท่านดูสิครับซึ่งชุดใหญ่นี้จะประชุมทีหลังคาดว่าตอนนี้เสนอประชุมชุดเล็กเนี่ยประมาณพฤษภาจะประชุมออนไลน์กับท่านศึกษาธิการจังหวัดโดยไล่เรียงตั้งแต่สเต็ปที่1ที่มาของพรบ.แล้วก็พรบ.มีอะไรต่างๆมาตรฐานเป็นแบบไหนแผนเป็นแบบไหนและภารกิจของพวกเราจะทำอย่างไรบ้างและก็ภารกิจที่จะต้องไปดำเนินการแบบไหนอย่างไรบ้างในการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามในการดำเนินจะมีการประชุมชี้แจงออนไลน์กับคณะพี่ๆประมาณมิถุนาคาดว่าจะประมาณต้นเดือนมิถุนาซึ่งตรงนั้นก็จะใช้ประชุมใช้วิธีการออนไลน์แต่ชุดใหญ่คงจะประมาณสักต้นกรกฎาคมซึ่งจะต้องกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินในฐานะประธานบอร์ดแล้วก็รัฐมนตรีทั้ง4กระทรวงเข้ามาประชุมชี้แจงเพราะบอร์ดมาจากทุกหน่วยนะครับมาหลายหน่วยไม่ใช่มาจากทุกหน่วยมาจากหลายหน่วยไม่ว่าจะจากมหาดไทยไม่ว่าจากสาธารณสุขไม่ว่าจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะต้องเข้ามารับฟังรับรู้รับทราบณวันนี้ชั้นเบื้องต้นสิ่งที่พวกเราสิ่งที่ผมมานำเรียนกับคณะพวกเราก็คือณวันนี้ท่านพี่มีภารกิจในการร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้คำสั่งอนุกรรมการระดับจังหวัดที่จะต้องไปขับเคลื่อนและดำเนินการซึ่งในส่วนนี้รายละเอียดในหนังสือสั่งการมอบหมายภารกิจคำสั่งนั้นได้แจ้งไปแล้วแต่การซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติต่างๆนั้นที่ผมนำเรียนไปจะมีการประชุมชี้แจงในช่วงเดือนมิถุนาในชุดของคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายเลขานุการส่วนชุดใหญ่เลยทั้ง14ท่าน15ท่านนั้นจะประชุมประมาณกรกฎาคมซึ่งจะต้องกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเป็นประธานประชุมซึ่งการจัดดำเนินการเราชี้แจงไปแล้วเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราขอเสนองบกลางจำนวนหนึ่งเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายของการประชุมบอร์ดของท่านอนุจังหวัดและก็ไปจัดทำเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลของปฐมวัยที่จะต้องส่งเข้ามายังสภาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจำนวนเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 0-6 ปีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสภาพสภาวะการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ปัญหาข้อเสนอแนะและก็สิ่งที่สำคัญคือข้อเสนอเชิงนโยบายของการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งตอนนี้ปีงบประมาณ 6-7 เนี่ยเราโทษทีปี67ไม่ได้แล้วเพราะว่าเสนอไปไม่ทันท่านให้เสนองบกลางเข้าไปซึ่ง
ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่แต่ในปีงบ68ตอนนี้อยู่ในแผนของงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเพื่อจะเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนบอร์ดอนุปฐมวัยระดับจังหวัดกับท่านในส่วนของการพูดการคุยการสื่อสารที่จะรับรู้เรื่องราวทั้งหลายเกี่ยวกับปฐมวัยและเกี่ยวกับเรื่องบทบาทภารกิจของสภาการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องการจะทำนโยบายการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกรอบคุณวุฒิแห่งชาติปฐมวัยและก็รวมทั้งอื่นๆนั้นท่านติดต่อสื่อสารในช่องทางที่โชว์ให้เห็นตรงนี้นะครับโชว์ขึ้นหน้าจอให้ผมหน่อยครับ